ให้เย็นเหมือนฟักให้หนักเหมือนหินอยู่กินกันจนแก่เฒ่านะลูกขอน้องกูไปแล้วอย่าเอามาคืนแล้วกันผมจะรักจะยกย่องให้เกียรติหยาดจนกว่าความตายจะมาพรากเราจากกันครับเมื่อไหร่มึงจะเลิกทำตัวเป็นหมอผีซะทีวะชาวบ้านแถวนี้เขาคิดมึงเป็นบ้าไปละเรื่องมันก็ผ่านไป3ปีแล้วลูกพุทธก็บอกเองว่าไอ้ผีตัวนี้มันอาฆาตยังไงมันต้องกลับมากูกับไอ้ยอดคิดเหมือนมึงว่าทุกคืนเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่รอบบ้านคอยจับจ้องพวกเราอยู่พี่ยักษ์สัญญากับยี่ก่อนนะว่าพี่ยักษ์จะกลับมาได้สิพี่สัญญาช่วยผมด้วยอย่าไปสนใจมันคนอย่างมึงถ้ามันแน่จริงอ่ะทำไมมึงถึงปล่อยให้น้องมันถูกผีหานั่นแดกกระจอกชิบหายน้องสาวกูเพื่อนเล่นมึงคิดว่ากระสุนของมึงจะทำอะไรกูได้ไอ้เหี้ยยักษ์พายุหนักขนาดนี้พี่ยักษ์จะมาได้ไหมเนี่ยงานแต่งน้องมันทั้งทีมันต้องมาอยู่แล้วถ้าแย้มยังอยู่ด้วยก็คงจะดีเนาะแม่ทำไมเราไม่ลงไปข้างล่างตายหากันทุกคนไอ้สั่งมันเล่นกูไปแล้วแม่ยี่อยู่ไหนลูกแม่อีผีเหี้ยมึงเอาลูกกูคืนมาแม่ช่วยยี่ด้วยยี่แย้มแย้มทรมานเหลือเกินให้ช่วยแย้มด้วยนะเจ๊จะช่วยแย้มยังไงแย้มอยากได้ร่างเจ๊เอาร่างเจ๊มาให้แย้มนะสวัสดีครับพวกผมเต้คุยทิปหลับและนี่คือเขาจะช็อก EP 19แล้วนะฮะซึ่ง EP วันนี้เนี่ยก็เห็นตั้งแต่ตามเดียวตั้งแต่ตัวอย่างเมื่อกี้แล้วเนาะเราจะมาคุยกันเรื่องภาพยนตร์เรื่องนึงซึ่งผมสำหรับผมรู้สึกว่าเป็นแอคชั่นฮีโร่เรื่องนึงที่แบบว่าสุดมากๆตั้งแต่เราดูแบบหนังไทยกันมาเนาะซึ่งส่วนตัวเนี่ยก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับที่ดูเขาจะช็อกมาก่อนน่าจะรู้ว่าผมทำงานเกี่ยวกับแบบเทคโนโลยีแล้วก็ผีเนาะนะครับจะเป็นคนชอบแบบว่าอินกับเรื่องผีแล้วก็ด้านเทคโนโลยีความเชื่ออะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็น EP นึงที่ชุดของผมเนี่ยเข้าธีมที่สุดแล้วนะอันนี้คือชุดทำงานผมนะจะรู้สึกว่าเข้าธีมมากเลยนะคุณเสื้อกาวของเรื่องมียันนะครับก็ EP วันนี้เนี่ยเรามาคุยกันถึงเรื่องของภาพยนตร์เรื่องนึงชื่อว่าที่หยด2นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้ดูกันแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายการ Culture Shock เนี่ยเป็นรายการที่สมมุติว่าใครเคยดูแล้วเนี่ยน่าจะรู้ว่า Culture Shock เราไลฟ์แทบจะอาทิตย์ที่หนังเข้าเลยเนาะหนังเข้าแล้วเราก็ไลฟ์เลยนะแต่ว่าEP เนี่ยพิเศษนิดนึงเพราะว่าเราเว้นระยะห่างมาพอสมควรเพราะว่าหลังจากที่ผมดูในโรงแล้วผมรู้สึกว่าจริงเราอยากปล่อยให้คนได้ดูก่อนนะเพราะว่ารายการเรามันแบบมันเป็นรายการที่มันหลีกเลี่ยงการสปอยไม่ได้ใช่ปะเพราะว่าเราต้องพูดถึงแบบดีเทลในหนังเพื่อเรามาแบบแครกอะไรที่มันเป็นความรู้ออกมาจากหนังเนาะฉะนั้นเราต้องแบบลงดีเทลลงนิดนึงเราก็เลยรู้สึกว่าอยากให้คนได้ไปดูกันก่อนนะครับแต่ว่าใครผมเชื่อว่าในนี้น่าจะดูกันหมดแล้วแหละเพราะว่าจริงๆแล้วความ Amazing เรื่องนึงของหนังเรื่องนี้ก็คือนี่ขนาดผมเว้นมาประมาณแบบอาทิตย์นึงมั้งผมจำไม่ได้นะคือเว้นมาพอสมควรแล้วยังเป็นกระแสอยู่เลยนะครับทีมงานนักแสดงที่มาวันนี้ก็เหมือนวันนี้ก็ยังไปโปรโมทกันอยู่เลยนะยังเป็นกระแสอยู่เลยฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นหนังเรื่องนึงที่ผมว่าปรากฏการณ์เหมือนกันนะครับผมรู้สึกว่าเป็นหนังเรื่องนึงที่ผมว่าน่าสนใจไม่แพ้กันเลยซึ่งวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะได้เห็นหัวข้อกันแล้วนะครับว่าน่าสนใจเลยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่ผมรู้สึกว่าแขกค่อนข้างอบอุ่นเลยนะครับและแน่นอนว่าถ้าเกิดรายการเรามีแขกอบอุ่นก็คงจะเหมือนเดิมเนาะเราจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับเหมือนคู่มวยนะครับคู่แรกแน่นอนนะครับเป็นฝั่งถามก่อนที่จะเริ่มต่างๆกันนะผมขอเชิญฝั่งถามขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็มีฝั่งตอบเนาะฝั่งถามแน่นอนผมเป็นเหมือนแบบว่าเป็นหัวหน้าทีมฝั่งถามนะครับแล้วถามว่าอีก2คนที่จะมาสมทบผมในการแบบว่ามานั่งฟังชิวๆแล้วก็มามีอะไรก็ถามนะครับผมขออนุญาตอัญเชิญอีก2คนมาเลยนั่นคือพี่ท็อปแล้วก็พี่แฟงนะครับเรียกพี่ท็อปพี่แฟงสวัสดีครับสวัสดีครับ
โอเควันนี้เรามาคุยกันชิวๆนะสองคนเรามาถามมาคุยกันชิวๆครับผมวันนี้ตอนก่อนที่พี่ท็อปบอกว่าพี่ท็อปเก่งยังเก่งอยู่ไหมเขาจะเก่งเก่งครับเก่งอยู่ชื่อเก่งนะครับก็จริงๆแล้วเหมือนมีคอมเมนต์บอกว่าเออมารอพี่ท็อปว่าพี่ท็อปไม่ค่อยไลฟ์ใช่ไหมไม่เคยไลฟ์เลยใช่ไหมไม่เคยครับไม่เคยครับแต่วันนี้สนุกแล้วเราจะไปพี่ท็อปไลฟ์นะครับเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าใครดูเห็นพี่แบงค์นะครับเซตอัพดีกว่าโฮสต์รายการเองนะครับมีไมค์มีฟังเริ่มเลยเขาจริงดีกว่าจริงๆนะครับคือศิลปินไงเนาะนะครับก็ปกติผมไลฟ์บ่อยใช่แสงก็เลยดูโคตรแก่ยังใช้สมอลทอล์กมีสายอยู่เลยเชี่ยนะครับก็ใช้อินเดียด้วยครับเนี่ยเปิดเริ่มรายการมันก็ขิงกันเลยเนี่ยจริงๆแล้วการจัดไฟนี่ก็พี่ท็อปก็ลอกแฟงมาอีกทีนะครับเชียวๆนะครับมีความแบบว่ามีความเกาหลีขึ้นพอจัดไฟอย่างนี้เนาะก็รายการเคยมีคนแบบไลฟ์ในตอนแบบเดินลู่หรือวิ่งลู่อยู่บ้างไหมครับอยากไหมครับเอาเลยสนใจไหมมันมีความคิดผมอยู่ความคิดนึงว่าผมจะลงไปวิ่งลู่ระหว่างไลฟ์แล้วก็ตั้งกล้องแต่ผมเกรงใจคนอื่นเขาได้ได้ได้เอาเลยไม่เป็นไรผมสนับสนุนสนใจไหมเอาเลยไม่เป็นไรครับผมโอเคได้ก็ก่อนที่ผมจะ introduce อีก3คนขึ้นมาซึ่งเป็นฝั่งที่ต้องคอยตอบคำถามความสงสัยของพวกเรานะครับขออนุญาตให้ทั้ง2คนนักแสดงทั้ง2คนแนะนำหน่อยว่าเออเราเป็นใครแล้วเราแสดงรับบทเป็นอะไรในภาพยนตร์เรื่องนี้เอาเริ่มจากพี่ท็อปก่อนก็ได้พี่ท็อปก่อนก็ได้ครับผมท็อปทศพลนะครับรับบทเป็นจิรศักดิ์ครับผมในเรื่องก็จะเป็นพาร์ทที่ไปกับพี่ยักษ์ในป่าในดงขโมดครับไปล่าปอบผีชุดดำไปตามหาปอบตะพวงอะไรเงี้ยครับคาแรคเตอร์ของจิรศักดิ์ก็จะเป็นแบบเป็นเหมือนลูกเลี้ยงของพ่อเลี้ยงปางไม้ที่รับบทโดยอต๊อปนะครับผมเป็นคุณอาหรือคุณลุงลือชัยเป็นแบบรับเรามาเลี้ยงอะไรเงี้ยครับนิสัยก็จะเกเรครับแบบคิดว่าทั้งหมดลุงไปก็ฉันนี่แหละที่ครอบครองปางไม้นี้อะไรเงี้ยครับประมาณนี้แล้วก็แบบขวางโลกจริงๆแล้วก็คือกระจอกครับไม่ได้เก่งมากเก่งอย่างเดียวปากครับผมเข้าใจเข้าใจเพราะว่าอันนี้ส่วนตัวนะอันนี้คอนเทนต์ท็อปคือดูแล้วแบบกุดตีชิบหายเลยเป็นการแสดงครับเข้าใจไม่ได้บอกพี่ท็อปคุณตีนบอกว่าตัวละครจีนสั่งคุณตีนซึ่งถือว่าพี่แบบสเปซในการแสดงแล้วไงเห็นไหมเพราะว่าจริงๆนะดีเทลในตัวละครพี่เนี่ยผมแทบจำไม่ได้แต่ผมจำได้อย่างเดียวคือแม่งคุณตีนว่ะใช่ป่ะแล้วก็แบบว่าตอนณเดชน์แบบหยิบยอดอกพี่แบบ yes ทำแทนไอ้คืออันนี้คือคุยกับพี่คุยตั้งแต่แรกแล้วครับว่าอยากให้ตัวละครจีนสั่งมันเป็นตัวละครเฉดสีอีกเฉดนึงในหนังแบบนี้มันต้องแบบคนดูต้องมึดหมัดอ่ะต้องดูเรารู้สึกว่าแบบเมื่อไหร่มันจะตายเมื่อไหร่มันจะโดนสักทีนึงถ้ามันตายมันจะตายแล้วแบบสะใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับมันก็วางไว้แบบนี้แล้วก็มีคนโทรบอกว่าแบบเออตอนที่ในโรงตอนที่แบบพี่ยักษ์ถีบอกเนี่ยคือแบบเฮทั้งโรงเลยใช่มันจะอยู่นั้นถือว่าพี่สำเร็จในการแสดงพี่แหละนะครับแล้วก็อีกคนนึงพี่แฟงผมว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าเป็นให้พี่แฟงเล่าเองดีกว่าว่าเป็นใครครับผมสวัสดีครับผมแฟงนะครับรับบทนาวินครับคือตัวละครนาวินเนี่ยพี่คุยบอกว่าตอนแรกผมคิดว่าแบบจะเป็นเด็กนอกค่อนข้างกวนนิดนึงแบบว่าเป็นคนแบบกวนๆแต่ว่าพี่คุยบอกคือนาวินมันเป็นตัวละครที่เป็นคุณหนูจะไม่อ่ะแบบว่าเป็นเด็กที่อยากรู้อยากเห็นในเรื่องของแบบสิ่งลี้ลับในป่าอะไรอย่างเงี้ยครับว่าในป่าเนี่ยมันมีผีจริงหรือเปล่าอย่างที่แบบข่าวลือตั้งแต่โบราณเขาว่ากันอย่างเงี้ยครับใช่คือเขาจะเป็นเด็กที่แบบซื่อมากๆไงอยากรู้อะไรคือเขาถามเลยจะต่างจากแบบตัวละครของจิรศักดิ์มากครับโอเคน่าสนใจเพราะจริงๆตัวละครของพี่แบงค์อ่ะเหมือนคล้ายๆผมกันนะเป็นคนแบบว่าเนี่ยเป็นคนชอบไปท้าผีเนี่ยเพราะเราทำวิจัยเรื่องผีแต่ว่าเวลาเราถามใช่ไหมเราก็ถามด้วยความอยากรู้จริงๆไม่ได้ลบหลู่หรือว่าอะไรใช่ครับนาวินจะเป็นอย่างนั้นเลยแล้วพี่คุยว่าตอนที่แบบนาวินตายอะไรเงี้ยก็จะเป็นตัวละครที่แบบน่าสงสารที่สุดเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ไม่น่าจะตายอะไรเงี้ยครับใช่ใช่ก็เป็นตัวแทนหนึ่งที่แบบเออเรารู้สึกเหมือนกันนะว่าแบบว่า
แต่ว่าสุดท้ายแล้วยูก็ตายไปในไปอยู่ในอีกเวอร์ชันนึงที่แม่งแบบว่าเท่กว่าเดิมไงเป็นเสือสมิงใช่มั้ยใช่โอเคนะครับประมาณนี้ผมเชื่อว่าคนที่ดูน่าจะนี่คอมเมนต์รันแล้วนะครับมีแต่คนบอกว่าชอบคนปากเก่งชอบพี่ท็อปว่าชอบคนปากเก่งอันนี้ผมเห็นคอมเมนต์ด้วยได้ป่ะครับอ๋อดูเห็นผมไม่แน่ใจพี่จะเห็นคอมเมนต์ไว้ในโปรแกรมทีมยัดดูในไลฟ์นะครับต้องเข้าไปดูในไลฟ์ใช่ไหมครับโอเคครับใช่เข้าไปดูในไลฟ์ในเพจผมส่งให้ผู้จัดการพี่แหละช่วยอุปกรณ์ผมหมดแล้วครับก็คือถ้าผมมีโทรศัพท์ผมก็ไม่สามารถดูอะไรได้โอเคงั้นผมว่าวันนี้น่าจะน่าสนใจแน่นอนเลยนะครับก็ถ้าเกิดคนดูทางบ้านเนี่ยอยากพิมพ์มาถามก็ได้นะจริงๆฝ่ายถามไม่ได้มีแค่พวกเรา3คนนะครับทางบ้านอยากถามพิมพ์มาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมถามอีก3คนที่เหลือให้งั้นก็เพื่อไม่ให้เป็นการรอช้านะครับผมขออัญเชิญอีกดวงวิญญาณอีก3ท่านขึ้นมาเลยนะครับคนแรกแน่นอนว่าเหมือนเป็นหัวหน้าทีมของฝ่ายถามก็คือโคโฮสต์ผมนี่เองอาจารย์นัทนะครับอาจารย์นัทสวัสดีครับอาจารย์นัทเป็นอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสังคมอยู่ที่ราชภัฏนครราชสีมานะครับก็เป็นคนที่ชำเรื่องนี้พอสมควรนะครับแล้วก็อีกคนนึงที่พี่คุ้ยพูดกับบอกว่าข้อมูลแน่นพี่กอล์ฟนั่นเองนะครับพี่กอล์ฟนี่ครับพี่กอล์ฟเป็นอาจารย์เหมือนกันแล้วก็เป็นคนเขียนบทเรื่องนี้ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใช่ครับอีกคนนึงแน่นอนว่าผมใช้คำว่าน่าจะโดดเด่นที่สุดในไลฟ์นี้แล้วไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นผู้กำกับอย่างไรแต่เขานั่งไลฟ์อยู่ข้างตู้เย็นพี่คุยนั่นเองคุยสวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่นผมไม่อาจไปสู้กับพี่แฟงได้ครับเอาตู้เย็นไปด้วยผมว่าดีที่ผมชอบมันแบบว่ามันเซเรียลดิดิบดีครับถ้าพี่มีกินข้าวกินแบบว่าคอแบบว่าพูดเยอะคอแห้งก็ไปหยิบอะไรเงี้ยเห็นมั้ยได้ครับแต่จริงๆแล้วผมนุ่งสลงอยู่บ้านด้วยครับก็เลยแต่เสื้อผมจะใส่ทุกเดือนจริงปกติไลฟ์ผมต้องใส่เสื้อกล้ามครับเฮ้ยจริงๆเห็นข้างบนผมอย่างงี้ข้างล่างผมใส่บ็อกเซอร์นะครับเดี๋ยวจบไลน์แล้วไม่ใส่เลยใช่ครับเดี๋ยวจะจบไลน์แล้วเราลุกขึ้นยืนพร้อมกันไหมครับเดี๋ยวมันจะบินมันจะไม่ได้คนไม่ได้ดูย้อนหลังนะครับก็กับอันดับแรกสวัสดีทุกคนก่อนขอบคุณมากที่มาคุยกันวันนี้นะครับโอเคสวัสดีทุกคนยินดีมากครับยินดีมากครับอาจารย์กอล์ฟสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเท่านี้เพื่อไม่เป็นการรอช้าผมว่าเรามาคุยประเด็นแรกกันเลยดีกว่านะครับคืออย่างนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นคำถามที่พี่คุยน่าจะเจอบ่อยแล้วเพราะช่วงนี้ไปโปรโมทหน่อยแต่ว่าเผื่อสำหรับคนที่เพิ่งมาตามแบบว่าอยากฟังสัมภาษณ์พี่คุยครั้งแรกขอสั้นๆหน่อยพี่ที่มาของที่หยด2เป็นยังไงพี่อย่าตอบว่าสตูดิโออนุมัติตลกไปนะขออย่างอื่นขอแบบว่าทำไมถึงเล่าเรื่องแบบนี้มันจากนิยายมันแตกต่างจากนิยายยังไงอะไรเงี้ยสั้นๆก็คือผมหยุดทำหนังมา10ปีครับแล้วก็เราคุกคีกับละครแล้วรู้สึกว่ามันเป็นอาชีพหลักละเราอยู่กับมันได้แต่หนังเราก็ยังอยากทำนะแต่เราเริ่มอินดี้แล้วรู้สึกว่าเราอยากทำหนังที่เราอยากทำก็ทำละครกับพี่ก๊อฟเนี่ยแหละครับสักพักหนึ่งก๊อฟก็เอานิยายเล่มหนึ่งมาบอกว่าพี่มันดังในพันทิปมากแล้วมันถูกไปเขียนเป็นนิยายก็เลยได้อ่านเรื่องที่หยดครับเวลาเราอ่านเสร็จปุ๊บเรารู้สึกนี่แหละเราเจอสิ่งที่เราอยากทำละแล้วต่อจากนั้นก็6ปีต่อมาครับที่หยดก็เกิดขึ้นฮะเป็นหนังโอ้เวลา6ปีแล้วคราวนี้การมาถึงภาค2นะพี่คือเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยไม่รู้เข้าใจถูกมั้ยนะเพราะผมก็ไม่ได้อ่านนิยายแบบเวอร์ชันเต็มคือเหมือนภาค2นี่มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาจากนิยายใช่มั้ยพี่ก๊อฟเราปรับถึง 90% มั้ยเราใช้ประมาณ5หน้าพี่ใช้ประมาณโอ้เกรงใจพี่กิจอันนี้คือประเด็นแรกที่อยากรู้เลยอยากรู้ว่าเปลี่ยนอะไรบ้างเปลี่ยนหมดเลยโอ้โหมันเปลี่ยนเยอะมากครับทำนี้เขาคงใช้อ่ะมีอะไรบ้างไอ้5หน้าน่ะ5หน้าเนี่ยที่เราไปเจอกับมันก็คือปอบตะพวงเนาะใช่ครับแล้วในนิยายมันบอกว่าปอบตะพวงมีส่วนเกี่ยวข้องกับผีชุดดำใช่ป่ะรู้ว่าเราคิดเอาเองพี่ครับแล้วในนิยายก็บอกเราคิดเอาเองในนิยายบอกครับแต่ว่าในตัวประวัติศาสตร์ไม่ได้บอกแล้วนี่แหละครับมีแค่นี้แหละครับ เออดีแล้วคราวเนี้ยนั่นแสดงว่าไอ้เนื้อเรื่องนอกจากนั้นที่เราได้เห็นในหนังก็คือเราตะเลงจินตนาการเข้ามาเองถูกไหมพี่ใ
ใช่ครับเราก็มีไปถามครอบครัวคุณกิตว่าใครตายได้บ้างในเรื่อง จริงๆขั้นแรกเลยเราอยากให้ตัวละครที่คุณรักที่สุดตาย okay. กลางเรื่องเลยหลายตัวมันผลประกอบการก็เลยมาตกที่2คนบนนะครับ พี่ฟังครับเราก็มีเรื่องของการทำอนุญาตนะว่ามีใครอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยครอบครัวเขาสะดวกคนไหนบ้างมันก็อาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็เลยเป็นไปตามเรื่องนั้นแหละครับโอเคอย่างนี้พี่แล้วตัวละครพี่ท็อปกับพี่แฟงนี่มันมีอยู่ในนิยายไหมต้นฉบับมีว่าพี่ก๊อฟเหมือนมีตัวละครอยู่ด้วยเนาะแต่เรามีเป็นหลานใช่ครับมีเป็นหลานของพ่อเลี้ยงนะครับแล้วก็แต่ทีนี้เสร็จปุ๊บมาในนิยายอ่ะเขาไม่ได้ตายแบบนี้เขาก็มีชีวิตอยู่นี่แหละเขาเป็นคนดีใช่เขาเป็นคนดีเลยด้วยครับโอเคดีดีดีนั่นแสดงว่าคนอ่านนิยายอยู่กันครบเลยในนิยายอยู่กันครบเลยไม่มีการสูญเสียเกิดขึ้นอยู่กันครบตายคนเดียวในนิยายตายคือลุงยักษ์ตายตายโอ้ใจก็เปลี่ยนไปหมดเลยเนาะเออโอเคโอเคโอเคงั้นคราวนี้มันเลยเกิดคำถามพี่ในเมื่อว่าเราใช้มาแค่5หน้านั้นแสดงว่าที่เหลือเราเขียนใหม่ขึ้นมาหมดเลยอยากรู้ว่าทำไมถึงเขียนอย่างนี้ทำไมถึงเลือกที่จะเล่าเรื่องแบบมีความเขาเรียกว่าอะไรแอคชั่นมากขึ้นมีความให้พี่เล่าดีกว่าว่าทำไมถึงเลือกที่จะเล่าโครงนี้ขึ้นมาพี่ก๊อฟก็ได้ครับก็เริ่มจากการคุยกันนี่แหละครับพอหลังจากที่เราอ่านนิยายเสร็จปุ๊บคือเรื่องพันเรื่องต้องบอกก่อนว่าเรื่องที่หยดเนี่ยมันเริ่มมาจากเรื่องที่เป็นประสบการณ์จากคุณกิตตานนท์นะครับที่ลงในเว็บพันทิปในปี2558นะครับแล้วก็หลังจากที่เรื่องเล่าในพันทิปเนี่ยมันมี engagement สูงมากเขาก็พิมพ์เป็นนิยายนะครับแล้วก็ต่อมาก็ถูกเล่าเป็นสื่อเสียงใน YouTube มีการเล่าใน Ghost Radio อย่างเงี้ยนะครับเล่าไปหลายๆสื่อทีนี้ในภาค1เนี่ยเราก็คงเอาเรื่องเล่านั้นเล่าประมาณสัก 80% เนาะยึดจากตัวเรื่องเล่าเนี่ยครับเอามาอยู่ในภาพยนตร์นะครับแต่ทีนี้พอในภาค2เนี่ยแน่นอนว่าครอบครัวของเขาเนี่ยยังอยู่นะครับแต่ทีนี้พอไอ้ส่วนที่มันเพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยก็เป็นอย่างที่ที่คุยว่าเราไม่สามารถทำให้ใครเสียชีวิตได้เพราะว่าเป็นสมาชิกในครอบครัวของคุณกิตด้วยแล้วเขายังอยู่กันครบนะครับคนที่เสียไปก็คือคุณแย้มซึ่งคุณแย้มเนี่ยเขาก็เล่าไปแล้วในภาคที่1นะครับส่วนตัวละครอื่นๆยังอยู่กันครบเลยนะครับคุณลุงยักษ์เนี่ยก็คือในนิยายเนี่ยก็คือสุดท้ายก็คือเสียชีวิตนะครับจากการเป็นมะเร็งนะครับก็แต่ทีนี้พอมันทำเป็นภาพยนตร์ในภาค2นะครับเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะปรับกันยังไงพี่คุยก็เสนอมาเลยว่าจริงๆแล้วเรื่องในแก่นเรื่องของนิยายภาคที่2เนี่ยมันเป็นเรื่องของการตามล่าตะพวงนี่แหละซึ่งตะพวงเนี่ยก็มีที่มาจากประวัติศาสตร์นะครับอยู่ในหนังสือวชิรยานพิเศษเล่มที่8ก็เป็นการเล่าถึงตะพวงที่เป็นคนลาวนะครับแล้วก็ถูกปอบเข้าสิงแล้วก็ไล่กัดกินผู้คนซึ่งตรงกับประมาณรศ.111นะครับรศ.111เนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์ก็รู้ว่ามันเกิดก่อนรศ.112ที่เรามีการเสียดินแดนนะครับฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงเนี่ย1ปีซึ่งดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงก็คือแถบลาวถูกมั้ยการที่ปอบตะพวงเนี่ยเป็นคนลาวนะครับแล้วก็อาศัยอยู่ที่วัดปากฝางอุตรดิตถ์เนี่ยมันก็มีสัญญาณในทางประวัติศาสตร์ประมาณว่าเหมือนลาวถูกกินน่ะถูกกินโดยฝรั่งเศสไปแล้วเงี้ยนะครับมันก็จะมีสัญญาบางอย่างที่เขาต้องการที่จะบอกเล่าอยู่ในวชิรยานพิเศษซึ่งเป็นหนังสือประมาณหนังสือพิมพ์ของกลุ่มชนชั้นสูงในยุคนั้นนะครับแล้วก็ถูกตีพิมพ์เผยแพร่เนี่ยแล้วก็เป็นปอบตัวแรกที่มีชื่อในสยามนะครับคือปกติผีปอบเนี่ยมีมาตั้งนานละนะครับปอบในประวัติศาสตร์ในแถบอุษาคเนย์เนี่ยเราจะมีตั้งแต่ถ้าเกิดเก่าสุดก็เป็นปอบพญาตองอูสาวไส้ซึ่งอยู่ในสมัยสุโขทัยแต่เราก็จะไม่ได้รู้ว่าเอ๊ะประวัติศาสตร์พญาตองอูสาวไส้ที่ปอบชื่ออะไรนะจนกระทั่งมาถึงสมัยรัชกาลที่5นี่แหละที่จะมีปอบตะพวงที่เป็นปอบผู้ชายเกิดขึ้นนะครับในประวัติศาสตร์ชื่อตะพวงเลยนะครับก็จะเป็นผีที่มีอัตลักษณ์และเหมือนแม่นาคเนาะผีใต้ทั้งกลมตนแรกที่มีชื่ออย่างเงี้ยเป็นแม่นาคเงี้ยนะครับผีปอบตะพวงก็คือเริ่มมีชื่อก่อนที่ประมาณปี2530กว่าๆเนี่ยสื่อภาพยนตร์เรื่องบ้านผีปอบเนี่ยเข้ามาในสังคมไทยแล้วก็กลายเป็นเหมือนกับว่าปอบก็กลายเป็นผู้หญิงถูกผลิตซ้ำเป็นผู้หญิงตลอดนะครับก็เป็นอิทธิพลอย่างหนึ่งของสื่อแต่ว่าเรื่องที่หยด2เนี่ยก็คือพยายามจะเกาะตามเส้นของปอบตะพวงที่เป็นปอบตนแรกในสยามนี่แหละครับก็เลยกลายเป็นแอคชั่นอย่างที่พี่คุยวางเอาไว้พี่คุยอยากจะทำมันแหละตามคาแรคเตอร์ของลุงยักษ์เนาะที่คนชอบในภาคที่1
ใช่ๆพี่คุยมีอะไรเสริมไหมครับก๊อปเล่าซะจดเลคเชอร์ไม่ทันเลยอ่ะผมลืมบอกว่าถ้าด็อกเตอร์ก๊อปจีบปากจีบคอเนี่ยจดเลคเชอร์ได้เลยนั่นแหละให้เขามีสาระบ้างนะแล้วหลังจากนี้ไปมันจะไม่มีแล้วไงพี่พี่เกรงใจอาจารย์นัดด้วยอาจารย์นัดที่อาจารย์ประวัติศาสตร์นะพี่เขาจะได้มองวิชาชีพของเราเออมันมีสาระบ้างนอกจากเรามีบันเทิงเรามีสาระด้วยโอเคเป้าหลังจากที่มีซอสประมาณเนี้ยครับเรารู้สึกว่ามันมีเรื่องอะไรที่ที่เราหนังไทยหรือว่าหนังสยองขวัญไทยไม่ได้ถูกหยิบมาใช้อ่ะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเราบอกว่าเราจะใช้ทฤษฎีเจมส์คาเมรอนทฤษฎีเจมส์คาเมรอนโอเคก็คือเจมส์คาเมรอนเนี่ยเขามารับช่วงต่อเอเลี่ยนใช่ไหมครับจากลิลลี่สกอตหรือโทนี่สกอตจำไม่ได้ละเขามารับช่วงต่อซึ่งเอเลี่ยนภาคแรกมันจะเป็นเฮอร์เรอร์ไซไฟเนาะเจมส์คาเมรอนแกเอามาทำภาค2แกเป็นHorror ใส่แอคชั่น Horror ไซไฟแกใส่แอคชั่นมากขึ้นใส่อะไรมากขึ้นคือผมเลยเข้าใจแกว่าเออถ้าเล่นท่าเดิมไม่รอดแน่เพราะว่าภาคแรกมันคือมาสเตอร์พีซแล้วอะถ้าทำตามก็ยังจะสู้ไม่ได้ฉีกแนวดีกว่าซึ่งเจมส์คาเมรอนก็เอามาใช้ในคนเหล็กภาค2เขาก็ฉีกตัวเองอีกเพราะฉะนั้นในการที่เราประชุมบทเราก็คุยกันทั้งคุณแป๊บมายแอดเวิร์คที่เป็นโปรดิวเซอร์มีก๊อปบอกว่างั้นเราจะมาทางเจมส์คาเมรอนเราจะเป็นเอเลี่ยน2เพราะฉะนั้นมันถูกวางคอนเซปต์แล้วเสร็จปุ๊บแล้วอะไรที่เราจะเอามาเล่นได้บ้างเราก็รู้สึกคือผมชอบฟังเรื่องผีเรื่องอะไรแล้วก็มีไลบรารีเรื่องผีเยอะมากและสิ่งที่เยอะอีกอันนึงที่น่าสนใจคือเรื่องป่าผมรู้สึกว่าป่าเนี่ยณตอนนี้มันมีการแคมปิ้งอะไรกันเยอะทุกคนจะmindset ว่าทุกคนจะต้องไปกินกาแฟบนยอดเขาและกางเต็นท์เท่านั้นแต่มันมีเรื่องอาถรรพ์ป่าเยอะที่คนไม่รู้คนรุ่นใหม่ไม่รู้รู้สึกว่าอ่ะมันคงจะต้องเล่าเรื่องนี้แล้วเรารู้สึกว่าไอเรามีซอสเรื่องนี้เยอะมีบางเรื่องเลยนะที่คุยกับอาจารย์ก็บางอันก็กลัวเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหมือนกันเรื่องนั้นน่าแจ๋วอยากเอามาใช้มากที่คุยกับดร.ก๊อฟตอนนั้นก็อยากจะมาใช้กันแต่ก็โดนเบรกไว้ก่อนเราคุยกันหลายเรื่องมากนะเรื่องไหนเรื่องผีใส่หน้ากากลำใต้ต้นไม้รู้ละโอเคผีใส่หน้ากากเรื่องนั้นเด็ดอยากเอามาใช้มากเพราะว่าเรื่องนั้นน่ะได้ทั้งหลอนได้ทั้งเฮอร์เลอร์แต่ก็เปลี่ยนเป็นหมอเสมแทนดร.ก๊อฟหลุดต่อเลยครับคุยโอเคทีนี้เรามีเรื่องไลบรารีเสร็จปุ๊บแล้วไฮไลท์ของป่ามันคือเสือสมิงครับที่เราจะฟังเรื่องกี่เรื่องก็เป็นเรื่องเสือสมิงนั่งห้างที่ไหนก็เรื่องเสือสมิงเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นไอเทมที่เรามาเก็บแล้วก็อีกพาร์ทนึงเรากลัวเดี๋ยวคนจะเอียนก็เลยเพิ่มพาร์ทโรงแรมไปอีกพาร์ทนึงครับมันก็เลยกลายเป็นที่จุดสองนี่แหละครับโอเคอันนี้อยากแชร์ความรู้สึกส่วนตัวเมื่อกี้พอคุยบอกว่าเราทํางานแบบว่าเหมือนเราจะเป็นเอเลี่ยน2อะไรเงี้ยจริงๆอ่ะอันนี้ผมไม่รู้ว่าพี่ตั้งใจหรือเปล่านะแต่ว่าสําหรับผมอ่ะตอนผมดูที่หยด2อ่ะผมรู้สึกว่าการเล่าเรื่องผีชุดดํามันเล่าเหมือนว่าผีชุดดําตัวเนี้ยมันเป็นสปีชีส์นึงไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้สําหรับผมที่เราทํางานด้านวิทยาศาสตร์รู้สึกอย่างนั้นนะมีการกำหนดว่าไอเนี้ยมันต้องแบบมันต้องส่งพลังงานผ่านลิ้นมันต้องมีแบบมันจะมีลอจิกอะไรบางอย่างที่แบบว่าอ๋อมันใช้ชีวิตอย่างนี้มันดำรงชีวิตยังไงเหมือนเราศึกษาสปีชีส์ใหม่อะไรเงี้ยผมรู้สึกอย่างนั้นคือตอนนั้นที่คุยกับพี่ก๊อฟอะครับพี่ก๊อฟบอกว่ามันมีเรื่องปอบแลกลิ้นอยู่ซึ่งเราบอกโอเคเลยเพราะว่าภาคแรกเราเล่นกับเรื่องฟันไปละเป็นการย้ายนู่นย้ายนี่แต่การที่ปอบมันอยากจะย้ายอะมันจะทำยังไงอ๋อมันมีเรื่องปอบแลกลิ้นพี่ก็อธิบายปอบแลกลิ้นสิคือมันก็มีสายพันธุ์ของปอบเนาะก็ถือว่าเราศึกษาในทางมนุษยวิทยาเนี่ยพบว่าปอบมันมีหลายประเภทเช่นปอบเชื้อปอบเชื้อคือสืบทอดกันทายาทใช่ไหมจากยายไปสู่หลานจากแม่ไปสู่ลูกเนี่ยนะครับปอบมนก็คือคนที่เล่นอาคมแล้วสุดท้ายแล้วของย้อนเข้าตัวก็เป็นปอบเนาะทีนี้ก็จะเป็นพวกปอบใบนะครับปอบใบก็คือปอบที่มันไม่มีลิ้นเพราะว่ามันไปทำพันธะสัญญาอะไรบางอย่างตามความเชื่อนะครับแล้วก็มันมีความเชื่อเรื่องปอบนางหยดลิ้นดำอยู่นะครับในเรื่องเล่าเราก็เอาลักษณะของนางปอบนางหยดลิ้นดำเนี่ยที่มันมีลิ้นลักษณะลิ้นสีดำนะครับเอามาใช้ในเรื่องนี้นะครับแล้วก็
พอในภาคแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าผีมันไม่ได้พูดเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นลักษณะเหมือนกับไอ้ปอบแลกลิ้นเนี่ยคือปอบใบ้นี่แหละนะครับก็เราก็ใช้ลักษณะของการเอาลิ้นเนี่ยมาเล่นต่อในภาคที่2ครับน่าสนใจฮะน่าสนใจมากคราวนี้เมื่อกี้ตอนที่พี่คุยเล่าให้ฟังอ่ะมีประเด็นที่บอกว่าเกี่ยวกับด้านประวัติศาสตร์อยากจะนัดฟังเมื่อกี้มีอะไรอยากเสริมไหมก่อนที่เราจะข้ามประเด็นอื่นยังไม่มียังโอเคได้เออเมื่อกี้อาจารย์ว่าไงนะไม่มีเนาะไม่มีเนาะโอเคก็จริงๆเมื่อกี้ผมแอบยืมนิดนึงพี่ท็อปครับพี่ถือปากกาที่พี่เลคเชอร์อยู่หรือเปล่าเนี่ยอะไรนะครับผมพี่เลคเชอร์อยู่ว่าเขาได้ถือปากกาโอ้เหมือนมานั่งคลาสอาจารย์ก๊อฟพี่เลคเชอร์จริงๆด้วยจริงพี่ท็อปเขาเป็นคนอย่างนี้จริงเขาศึกษาแม้กระทั่งนิดๆหน่อยเขาเก็บหมดเลยนี่ขนาดอาจารย์นัทยังไม่มีอะไรเสริมเลยแสดงว่าครบแล้วนะครับเอ้ยอยากรู้เลยไอ้ที่พี่ท็อปเลคเชอร์เนี่ยแสดงว่าก่อนที่แสดงพี่รู้มาก่อนไหมว่าประเด็นพวกเนี้ยหรือไม่รู้เลยผมรู้ผมฟังเดอะโกสต์เรดิโอครับอ๋อก็คือเดอะโกสต์เรดิโออ่าผมรู้จักผีกะผีกะผมคืออะไรก็รู้จักแบบเรื่องราวในป่าเพราะผมชอบฟังเรื่องเกี่ยวกับป่าครับแบบในเดอะโกสต์ถ้าเป็นแบบสุดขอบแดนป่าสุดขอบแดนอะไรอย่างเงี้ยผมจะฟังแบบอะไรที่เขาแบบอยู่ในป่าเงี้ยครับทุกครั้งที่ขับรถในกรุงเทพมหานครแล้วมันติดมากๆอ่ะครับผมจะเอาจิตผมย้ายไปอยู่ที่เดอะโกสต์ครับโอเคแต่ผมเชื่อว่าเนี้ยมันน่าสนใจอย่างนึงฮะมันน่าสนใจอย่างนึงว่าพอเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีอย่างเงี้ยเราจะพบไอ้มันจะมีสูตรของเรื่องเล่านะครับสูตรของเรื่องเล่าของในโกสเนี่ยมันจะมีไม่กี่แบบนะเช่นประเภทแบบเราไปทำให้ผีแค้นใช่ไหมเราตอนคนตายแล้วกลายเป็นผีกลับมาแก้แค้นอันนี้เป็นสูตรเรื่องหนึ่งเนาะอีกสูตรนึงก็คือว่าผีเนี่ยมันอยู่กับที่ผีอยู่ในบ้านผีในโรงแรมผีอยู่ในป่าเงี้ยแล้วคนเข้าไปลุกล้ำที่ผีแล้วผีก็อาละวาดใช่ไหมทีเนี้ยไอลักษณะของที่หยดเนี่ยมันต่างไปจากสองประเภทแรกสองเรื่องเล่ากลุ่มสองกลุ่มเรื่องเล่าแรกเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของอยู่ดีๆครอบครัวเนี้ยวันดีคืนดีก็ไปโรงเรียนปกติเนาะแล้วก็ไปเห็นนี่ผู้หญิงชุดดำเนี่ยยืนอยู่ใต้ต้นไม้แล้วหลังจากนั้นผีมันก็ตามกลับมากินผมรู้สึกว่าไอ้ตรงนี้มันคือความหลอนแบบนึงเนี่ยที่มันฉีกไปจากขนบของการเล่าเรื่องผีทั่วๆไปอะครับความที่กูไม่ได้ทำอะไรเลยก็โดนใช่ไหมพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยใช่คือมันเหมือนกับคือเขาบอกว่าไอ้เรื่องผีเนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์ความกลัวเนาะอย่างเช่นในยุคแรกเนี่ยเรากลัวธรรมชาติผีมันก็ออกมาในรูปของเสือสมิงรูปของอะไรอ่ะมนุษย์หมาป่าใช่ป่ะถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ท้องทะเลก็เป็นพวกปลาหมึกยักษ์ตัวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคาเคลนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่พอในยุคนึงการล่าอาณานิคมเข้ามาเรากลัวการล่าอาณานิคมอ่ะมันก็กลายเป็นผีประเภทแบบคาลเดคูล่าใช่ป่ะแวมไพร์อะไรเงี้ยดูดเลือดสูบเลือดสูดเนื้อที่เป็นรักตัวแทนของศักดินาใช่ป่ะดูดเลือดดูดเนื้อแล้วพอต่อมาเราปฏิวัติวิทยาศาสตร์เราก็ตื่นกลัววิทยาศาสตร์มันก็กลายเป็นพวกแบบแฟรงเกนสไตน์มันก็กลายเป็นไอ้พวกอะไรนะไอ้ตัวเขียวๆอ่ะพี่คุ้ยไอ้ตัวเขียวๆอ่ะเชฟออฟวอเตอร์ป่ะเดี๋ยวครับตัวเรื่องอะไรนะอ๋อมนุษย์ปลาไอ้ที่เป็นไอ้มนุษย์ปลาที่เป็นมนุษย์ปลาแล้วไอ้มนุษย์ปลาที่มาจากท่อน้ำเสียนั่นแหละรู้มันเป็นเรื่องยุคปฏิวัติวิทยาศาสตร์ปฏิวัติอุตสาหกรรมใช่ไหมครับแล้วก็พอมาเข้าสู่ยุคใหม่เนี่ยเรากลัวโรคระบาดใช่ไหมมันก็กลายเป็นผีแบบผีซอมบี้อ่ะที่มันติดต่อกันอย่างขุนกระบี่อย่างเงี้ยไวรัสซาใช่ป่ะตอนนั้นซาระบาดใช่ไหมพี่ใช่ป่ะขุนกระบี่เนี่ยมาพร้อมกับไวรัสซาใช่ไหมครับมันก็เป็นบริบททางสังคมหรือแม้กระทั่งแบบที่หยดเนี่ยที่หยดภาคหนึ่งมันเกิดขึ้นปี2515คือในยุคนั้นเนี่ยกาญจนบุรีอ่ะเรามีไข้มาลาเรียระบาดหนักมากจนทั้งมีกองควบคุมโรคมาลาเรียเพราะฉะนั้นไอ้ตัวผีชุดดำมันอาจจะเป็นตัวสัญญาหรือเป็นอะไรอ่ะ personification ของโรคระบาดโรคมาลาเรียระบาดในยุคนั้นก็ได้อย่างเงี้ยครับผมว่าน่าสนใจเพราะว่าจริงๆตอนที่ผมทำวิจัยเรื่องผีอยู่เนาะผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าจริงๆแล้วผีมันคือสิ่งที่มันอาร์ไคฟ์ความคิดของคนแต่ละยุคไว้อ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้เสริมนิดนึงคือจริงๆผีเนี่ยเท่าที่ผมศึกษาคือจริงๆหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับผีมีตั้งแต่สมัยยุคแบบเราเห็นตามสลักในถ้ำเลยนะก็แบบว่ามีผีลักษณะคล้ายแบบปลาเป็นเมอร์เมดอะไรเงี้ยอยู่แบบตั้งแต่สมัยคนยุคค่ำอะไรเงี้ยเลยผีมันเหมือนคือเขาส
ำหรับผมนิยามว่าจริงๆแล้วความกลัวมันเกิดขึ้นตอนที่เราลืมตาเกิดเราลืมตาเกิดเราก็ร้องไห้แล้วอะฉะนั้นความกลัวมันก็นำมาซึ่งผีแล้วผีมันก็เลยอยู่กับมนุษย์เรามาตั้งแต่ก่อนอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนอย่างที่พี่ก๊อฟบอกคือแบบว่าผีชุดดำมันก็เป็นภาพสะท้อนของคนในยุคนั้นที่บันทึกเรื่องราวเรื่องที่หยดไว้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าก็เป็นอะไรที่น่าสนใจอันนั้นแง่มุมนึงนะอีกประเด็นนึงที่ผมอยากคุยคือเมื่อกี้ตอนที่พี่คุยมันเมนชั่นเขาเรียกว่าอะไรตำนานแรกเลยคำพูดแรกที่พี่คุยพูดคือเรื่องเสือสมิงอยากรู้ว่าอันนี้เราสปอยเนาะทำไมเสือสมิงต้องเป็นพี่แฟงนะครับทำไมพี่แฟงต้องเล่นทำไมต้องพี่แฟงต้องกลายเป็นเสือสมิงก็จริงๆแล้วใช่มันเป็นตัวละครเป็นหนูจำไม่คือเปิดซีนมาแฟงก็ถามแล้วนะว่าที่นี่มีเสือสมิงไหมที่ต่างประเทศมีมนุษย์หมาป่าประเทศไทยมีเสือสมิงเหรออันนี้เราโอท็อปเราแหละเราจะสู้กับเขาเรามีเสือสมิงทีนี้เลยรู้สึกว่าไอ้คนที่มันดูอ่อนแอที่สุดแหละมันจะต้องมาเป็นตัวบอสสุดในป่าเพราะบอสสุดในป่าที่สุดท้ายทุกเรื่องในป่าที่จบคือเสือสมิงเพราะฉะนั้นพี่แฟนก็จะเล่นเป็นเสือถ้าใครได้เห็นฟุตเตจเรื่องนี้จะขำมากเพราะพี่แฟนต้องคานสี่เท้าแล้วก็แย่แล้วก็เดินแล้วก็วิ่งหนีไปถามพี่แฟงสิเออหรอครับจะเล่าให้ฟังหน่อยก็จะถามเรื่องนี้เลยอันนี้เป็นสิ่งที่ตลกมากคือเราก็ไปถ่ายกันใช่ไหมครับอันนั้นพี่ท็อปไม่ได้ไปอันนี้น่าจะเป็นป่าที่ชลบุรีใช่ไหมใช่ครับผมแบบนั่งสีเท้าลงไปแล้วก็แบบค่อยๆถอยแล้วก็แบบกระโดดไปเหมือนกบครับถ้ามันเป็นท่าที่ตลกมากๆแล้วพี่ทีมงานเขาก็ถามว่าเฮ้ยจะวิ่งแบบนี้จริงเหรออะไรเงี้ยคือมันเป็นตลกมากจริงครับเออแล้วอันนี้อยากถามพี่คุยแล้วสุดท้ายไอ้ฟุตเทจนั้นคือเอามาทำอะไรเรามาก็มันเป็นอิเลเมนต์แสงเงาวิ่งตัดเหยียบกิ่งไม้ครับที่ CG ต้องไปเขียนทับพี่แฟงต่อครับพี่แฟงก็จะเล่นเป็นเสือถ้าใครได้ดูซีนนั้นที่เราตัดก่อนทับ CG ก็จะดูเสือแบบมันจะน่ากลัวที่เอาหินขว้างกันหนีแล้วพวกเนี้ยไม่คือผมแค่นึกถึงว่าจริงๆแล้วตกใจตอนที่แบบมันจะมีที่พี่ยักษ์ยิงใช่ไหมครับแล้วแบบมันเป็นเอฟเฟกต์ประทัดหรืออะไรสักอย่างโอ้โหถ้าตกใจจริง คือมันไม่คิดว่าจนจะเสียงดังขนาดนั้นครับเราตอนแรกเราก็คิดว่าเออพี่เขาบอกไม่ดังมากแบบปกติเลยอยู่ใกล้ได้ผมก็เดินไปเลยแบบเท้าจะชิดอยู่แล้วคือแบบโอ้โหสะดุ้งเลยไม่ในเรื่องมันต้องสะดุ้งไงจะไปบอกมันดังเปาะแป๊ดได้ไงแล้วโอเคปืนลูกซองอะนะครับใช่ น่าสนใจคราวนี้อันนี้เป็นนัยยะหนึ่งที่สื่อก็คือว่าเหมือนแบบว่าตัวละครของพี่แฟงเนี่ยเป็นเหมือนตัวละครที่แบบเขาเรียกว่าอะไรดูอ่อนแออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วพอสุดท้ายก็เทิร์นขึ้นมาเป็นต้องเป็นเสือสมิงเพราะเสือสมิงมันดูใหญ่ที่สุดอะไรเงี้ยก็เลยอยากวนมาหาตัวละครของพี่ท็อปบ้างจีนัสใช่ไหมตัวละครนี้ใช่ไหมว่าเกิดนัยยะอะไรทำไมถึงสร้างตัวละครนี้ขึ้นมาแล้วก็อยากถามเหมือนกันว่าจริงคนเขาแซวกันในโซเชียลเองเลยวะไอ้โคลัมบัสโคลัมบัสเนี่ยเหลือว่าทำอย่างนี้กันปะวะอะไรเงี้ยมันมาจากไหนพี่ไอเดียหลอกนี้เนี่ยแล้วทำไมพี่ท็อปต้องสร้างตัวละครให้แบบมีความกวนตีนอะไรอย่างเงี้ยถามพี่คุยก็จริงๆคือเอาจริงๆผมอะไปดูรอบเพจเรื่องโฟคิง2อะครับแล้วก็ไปเห็นซีนพี่ท็อปจริงๆตอนนั้นผมเข้าช้าด้วยนะเข้าลงช้าก็คือเปิดมาก็เจอพี่ท็อปในซอยแล้วพี่ช็อปก็โดนผ่านขาดแล้วผมก็ปิ๊งคนนี้เลยว่าเฮ้ยคนนี้น่าสนใจเมมไว้ในใจเลยไม่รู้ว่าพี่ท็อปเล่นของหรือเปล่านะผมอ๋อพี่ท็อปเล่นของ พี่ท็อปเล่นของเพราะพี่ท็อปมาบอกผมว่าเขาไปบนอะไรก็ไม่รู้ว่าขอเล่นหนังกับอาท็อปอีกแล้วเขาก็บนมาเจอไม่ได้เล่นของครับพี่ผมแค่ไปเดินสายกับอาท็อปนั่นแหละแล้วก็ไปเดินสายตอนวันสุดท้ายเลยที่พาตาไปบางแสนแล้วก็แบบว่าผมชอบการแสดงอาท็อปมากๆแล้วก็มาปิ๊งเลยตอนโฟร์คิงครับพี่คุยปิ๊งตอนที่แบบแกเอามือลากตัวเองจากธรณีประตูออกมาจากบ้านนะแล้วมาถามว่าแบบยิงมันทำไมอะไรเงี้ยผมมาร้องไห้ซีนเนี้ย3ครั้งตั้งแต่ดับแรกดับไฟนอลแล้วก็ในโรงวันเพลสผมร้องซีนเดิมๆใน3ครั้งแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยตอนโฟร์คิงกับผมไม่ได้เข้าฉากอาท็อปเลยไม่ได้เจออาท็อปเลยผมก็บอกว่าโหผมขอให้วันหนึ่งผมได้ร่วมงานกับอาท็อปจริงๆนะครับแบบไปเล่นด้วยกันแต่เข้าบทด้วยกันอะไรเงี้ยหลังจากวันนั้นผมจำได้นั่นคือที่ร้านอาหารเพื่อนผมที่บางแสนวันนั้นด้วยการชนเครื่องดื่มหนึ่งแก้วแกล้ง
ครับพี่คุยเล่นเป็นซีนใช่ด้วยใช่ใช่ครับแล้วก็นี่แหละครับหน้าหน้างั้นก็เคลียร์แล้วครับไม่ได้เล่นของผมก็รู้ผมโดนของมาตั้งนานขอบคุณมากเงินละครับก็เรารู้สึกว่าเราอยากได้ตัวละครตัวนึงที่มันต้องกวนอารมณ์พี่ยักษ์อ่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวพี่ยักษ์จะขึมทั้งเรื่องแล้วก็เป็นตัวละครที่จริงๆก็น่าจะถ้าจะเป็นเหรียญด้านเดียวเนาะเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์เขาคิดว่าเขาแจ๋วแล้วทำไมต้องมาเอายักษ์มาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมีตัวพี่ท็อปเกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องเล่นจังหวะหลอกก็คือเราคิดว่าตัวละครตัวเนี้ยมันต้องตายลองบวยไม่มีทางตายก่อนใช่ใช่ซึ่งพี่ท็อปก็จะต้องเล่นให้กวนตีแล้วคนก็คิดว่าเดี๋ยวไอ้ตัวเนี้ยคงต้องอยู่ต่อซึ่งก็คุยกับพี่ท็อปแล้วหักมุมแล้วพี่ท็อปตายก่อนเลยนะเอาให้แตกไปเลยอ่ะครับโอเคเสริมนิดนึงพี่ไอ้แดร์หลอกคนลำบ้านมาจากไหนวะจริงๆผมคุยกับดร.กอล์ฟตอนแรกก็มันก็เขียนมาแล้วครับแต่ตอนนั้น50 50นะพี่ก๊อฟคนดูมันจะเก็ทเลยว่ามันจะไฮป์เป็นฝรั่งเกินไปหรือเปล่าคนไทยจะรับได้ไหมมันดูมันจะยุคสมัยนี้มันจะพูดยุคสมัยนั้นมันจะพูดกันไหมอะไรเงี้ยสุดท้ายก๊อฟก็บอกเอ้ยพูดเถอะเพราะว่าเรื่องเรามันเริ่มเป็นเข้าป่ามันเริ่มแบบเรื่องคุณใสเยอะละเราต้องดึงเรื่องข้อเท็จจริงขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยมันก็เป็นอย่างนั้นครับจะให้ดร.คือจริงๆแล้วซีนเนี้ยมันมาจากพี่คุยเลยนะคือพี่คุยเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากให้มีแบบหลังจากที่ทำพิธีเบิกไพรใช่ไหมครับเบิกไพรเป็นความเชื่อของตามสัญชาตญาณพรานเลยแหละครับเป็นวิถีพรานนะไม่ใช่สัญชาตญาณเป็นวิถีว่าทำพรานในการที่จะเข้าป่านะครับทีนี้เนี่ยพี่คุยเขาพูดขึ้นมาบอกว่าเนี่ยให้พี่ท็อปพูดว่าเฮ้ยมึงว่าคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเนี่ยตอนที่เดินทางรอบโลกเนี่ยทำแบบนี้เปล่าวะเยอะแยะใช่ไหมครับทีนี้ประโยคนี้ของพี่คุยอ่ะมันก็เลยทำให้ผมคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดพูดอย่างนี้กับตัวนาวินซึ่งเป็นเด็กเนิร์ดเนี่ยเป็นเด็กเนิร์ดเนิร์ดเนี่ยเขาน่าจะต้องมีความรู้ว่าคริสโตเฟอร์ของเราไม่ได้เดินป่าแต่ล่องเรือก็เลยกลายเป็นประโยคนั้นมันก็เลยกลายเป็นความโบ๊ะบ้าอะไรอย่างเงี้ยครับเข้ามาแล้วผมรู้สึกว่ามันลงตัวมันเป็นซีนการต่อปากต่อคำระหว่างพี่ท็อปกับพี่แฟงที่น่ารักดีอ่ะผมรู้สึกว่ามันน่ารักดีระหว่างความกวนตีนของพี่ท็อปเป็นไงกับความจริงจังของพี่แฟงเนี่ยมันก็เลยดูแบบความจริงจังและความมีภูมิรู้อะไรบางอย่างเงี้ยครับความเป็นเด็กนอกเงี้ยมันก็เลยทำให้ซีนนี้มันแล้วตอนที่ผมดูผมไปเช็คดูรีแอคของคนดูในโรงเนาะเขาก็ขำตัวขำกันแทบไม่ลงคือก็แบบว่าจริงๆซีนนั้นเราก็ไม่ได้หวังมุมนี้ทำงานเราไม่ได้หวังจะได้ขำนะพี่ก๊อฟนะเราก็ไม่ได้หวังให้มันขำนะหวังมันเรื่องของการประชดประชันมากกว่าแต่เวลามันขำก็โอเคครับมันขำเพราะมันมาได้ยังไงดีครับแบบทำไมถึงเป็นดาวหลอกนี่มันถึงโผล่มาในสถานการณ์แบบนี้วะอะไรเงี้ยแต่เราก็เข้าใจได้เพราะตัวละครเป็นกวนๆอยู่แล้วนะมันก็อาจจะถามอะไรเงี้ยครับน่าสนใจคราวนี้เมื่อกี้พอพูดถึงเรื่องของที่ว่าตัวละครพี่ท็อปตายคนแรกเลยแล้วผมเห็นคอมเมนต์นึงน่าสนใจมากอยากเอาขึ้นมาคุยกันนี่เขาถามว่าการตายตัวละครพี่ท็อปที่หัวเละแบบนั้นเป็นเพราะว่าที่แกยิงงูหรือเปล่าเป็นหัวเละเก็ตปะมันอาจจะแบบกำตังทันใช่ๆครับมันจะเป็นเหมือนฟ้ามีตานิดนึงทำอะไรมาก็จะได้อย่างนั้นเพราะมันจะมีอันนึงที่นาวินเฮ้ยมันเลยเป็นงูไปแล้วแบบไม่มีหัวมันที่ว่ายิงงูตัวนั้นครับอันนี้ก็จะประมาณนั้นเลยครับง่ายๆไปทำอะไรมาก็โดนอย่างนั้นอะไรเงี้ยครับผมว่าน่าสนใจโอเคงั้นเดี๋ยวหลังจากนี้เป็นต้นไปผมขออนุญาตกลับเข้ามาในพาร์ทเลคเชอร์กันอีกรอบนะพี่ท็อปถือประกาศเลยถือเลเชอร์กันอีกรอบนะครับก็คือเมื่อกี้จริงๆที่โอเคพร้อมแล้วเนาะจริงๆเมื่อกี้ที่คุยกันผมว่ามีประเด็นหลายอย่างที่น่าสนใจอย่างเช่นอ่ะคุยประเด็นเมื่อล่าสุดเมื่อกี้ที่พี่ก๊อฟพูดเลยวิธีการเปิดไพรเปิดป่าใช่ไหมก่อนที่จะเข้าไปอันนี้อยากให้ขยายความเพิ่มเติมหน่อยหรือว่าเมื่อกี้พี่ก๊อฟพูดแล้วอาจารย์นัทมีอะไรอยากเสริมไหมฮะก่อนที่จะนั่งน้ำลายบูดละว่าพี่ก๊อฟพูดพี่ก๊อฟพูดยาวแล้วอาจารย์นัทเสริมอะไรหน่อยจริงๆพวกวัฒนธรรมความกลัวเรื่องความรีเลทอะไรกับผีเนี่ยมันอย่างที่อาจารย์กล่าวว่ามันเป็นเรื่องของบันทึกนะเป็นบันทึกอย่างหนึ่งของประวัติศาสตร์มนุษย์ในช่วงนั้นๆเราจะพบว่าฝรั่งเนี่ยอาจจะไม่ได้กลัวผีไทยนะเพราะว่าตัว culture มันต่างกันรวมไปถึงตัวคนในปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความกลัวถึงผีในแบบอดีตนะมันก็เลยถ้าทำให้คนแบบโตมาว่าทำแบบฝรั่งเนี่ยก็เลยมาส่งอาจจะสงสัยได้มันไม่แปลกหรอกแต่ว่าจังหวะยิงมุกมันอาจจะได้พอดีนะครับเนี่ยปัจจุบันเนี่ย
ถ้าเกิดคราวก่อนเนี่ยผมเคยสอนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องผีกับนักเรียนเนี่ยแล้วก็ถามว่ามีใครกลัวกระสือไหมมีเด็กประมาณ 1% ที่กลัวนอกนั้นไม่กลัวไม่กลัวแล้วไม่มีใครกลัวกระสือแล้วเออถ้าถามว่าทำไมไม่กลัวกระสือกันแล้ว ลองเดาไหมทำไมเด็กไม่กลัวกระสือกันช่วงนี้มันไม่ออกจากบ้านกันแล้วมันดูจากบ้านก็แต่ก่อนกระสือมันมาจากวัฒนธรรมที่แบบเรามีห้องน้ำนอกบ้านนะแล้วเราก็ต้องไปทำอะไรนอกบ้านไปอุจจาระปัสสาวะอะไรนอกบ้านแล้วคราวนี้มันกลางคืนเนาะกลางคืนมันก็มีอะไรทำให้คนแบบเกิดความกลัวได้ระหว่างที่เราไปทำธุระนอกบ้านเนี่ยอาจจะเกิดอะไรที่ทำให้คนเรากลัวแต่ว่าปัจจุบันเราไม่ได้ออกไปนอกบ้านไงส้วมเราอยู่ในบ้านแล้วมันก็เลยแบบโอกาสกลัวอะไรแบบนั้นมันก็เลยน้อยลงครับผมก็เลยแบบพอเข้าใจฟิลตัวละครอยู่นะว่าแบบเอ้ยทำไมตัวละครตั้งคำถามในลักษณะนั้นนะครับเพราะว่าเขาอาจจะเติบโตมาคนละวัฒนธรรมกับตัวละครอื่นในเรื่องนะครับก็เลยพอเก็บฟิลได้อยู่เช่นจันก๊อปต่อเลยครับโอเคจริงเดี๋ยวคงขออนุญาตโยนคำถามให้จันก๊อปดีกว่าคือจริงๆไอประเด็นเรื่องการไอวิธีการเปิดป่าปิดป่าอะไรอย่างเงี้ยคือเท่าที่ผมอาจจะข้อมูลไม่ได้แน่นมากนะเพราะว่าผมไม่ได้แบบว่าลงไอประเด็นเรื่องคือการทำหนังเรื่องนี้แต่เท่าที่ผมเข้าใจคือมันมีประเด็นที่มันเชื่อมโยงกันก็คือเรื่องของแบบผีกะพิธีกรรมล้านนาอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องไอพิธีกรรมของจ่าอภันด้วยที่มีการแบบว่ากับบันไดอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าไอสามสี่อย่างเนี้ยมันมีความเชื่อมโยงอะไรบางอย่างกันอยู่อย่างให้พี่ก๊อฟอยากถามพี่ก๊อฟหน่อยว่าทำไมถึงเลือกประเด็นพวกเนี้ยมาใช้ในหนังแล้วก็มันมีความเชื่อมโยงกันยังไงอะไรเงี้ยครับก็อาจจะคือความเชื่อเหล่านี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำบันไดทางตาผีการกับบันไดนะครับเรื่องของการเบิกพรายนะครับจริงแล้วมันเป็นเรื่องของทางคติชนวิทยามันเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวกับความเชื่อของคนเนี่ยในพื้นถิ่นนะครับการเบิกไพรเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดเราไปอ่านพวกตามนิยายเดินป่าอย่างเช่นเพชรพระอุมาของพนมเทียนล่องไพรของน้อยอินทนนท์เนี่ยเราจะพบพิธีการเบิกไพรเนี่ยตลอดนะครับการเบิกไพรเนี่ยมีหลายอย่างเลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นชาวละวะอาจจะมีละวะเส้นไก่ก็คือเอาไก่มาเชือดแล้วก็ถอดกระดูกคางไก่เนี่ยเพื่อจะเสี่ยงทายว่าโชคดีโชคร้ายเจ้าป่าให้เข้าไม่ให้เข้าอะไรเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งตอนพระนเรศวรจะไปลบอะไรเงี้ยก็มีการทำพิธีละวาเส้นไก่เหมือนกันนะครับก็จะเป็นพิธีหนึ่งแต่การเบิกไพรที่เนี้ยเราใช้เป็นกระทงที่เป็นกระทงคางหมูนะครับเพื่อจะขอเจ้าป่าเจ้าเขานะครับก็จะมีเหล้ามีไก่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีขนมไหว้เจ้าที่แล้วก็ใช้มีดเนี่ยปักลงไปที่ดินถ้าเกิดงัดดินขึ้นก็คือแปลว่าเจ้าป่าอนุญาตให้เข้าได้แต่ถ้างัดดินไม่ขึ้นนะครับก็แปลว่าเจ้าป่าไม่ยอมนะครับเราก็เอาตรงเนี้ยขึ้นมาจริงๆแล้วสังคมไทยเป็นสังคมไปลามาไหว้อะคือเวลาเราไปแปลกถิ่นแปลกที่เนาะเราก็ยังต้องมีพิธีประมาณเนี้ยเพื่อการขออนุญาตเจ้าป่าหรือแม้กระทั่งเราไปต่างจังหวัดเวลานอนเนี่ยเรายังต้องกราบหมอนใช่ไหมแล้วก็ไหว้เจ้าที่ก่อนใช่ป่ะก็ขอให้นอนหลับฝันดีอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเป็นความเชื่อเดียวกันคือเวลาเราไปในต่างที่เราก็ต้องขอเจ้าที่ก่อนเพราะเราเชื่อว่าทุกที่เนี่ยมันมีเจ้าที่บ้านของเราถึงมีศาลตายายไงมีพระภูมิใช่ไหมครับเพราะเราเชื่อว่าทุกที่เนี่ยเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยดูแลคุ้มครองรักษาอยู่นะครับทีนี้มาถึงเรื่องของบันไดการกลับบันไดเนี่ยจริงๆความเชื่อนี้เป็นความเชื่อล้านนาอุตรดิตถ์เนี่ยเป็นภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับก็ยังมีความเชื่อในเรื่องของการทำบันไดพลังตาผีอยู่นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคนตายในบ้านแล้วเขาต้องการที่จะเอาศพขนจากบ้านเนี่ยไปไว้วัดเขาจะทำบันไดพรางตาเนี่ยเหมือนกันการกลับบันไดก็ดีหรือการเอาหยวกกล้วยไปติดที่บันไดนะครับเพื่อทำให้ผีจำทางไม่ได้แล้วพอเวลาขนศพไปเสร็จปุ๊บก็เอาไอ้หยวกกล้วยเนี่ยออกนะครับก็ทำให้ผีเนี่ยจำบันไดไม่ได้ละมันก็เป็นเหมือนกับความเชื่อที่ว่าหลังจากที่วิญญาณไปแล้วจะได้ไม่ต้องมีห่วงนะครับก็คือทำให้ตัววิญญาณเนี่ยกลับมาที่เดิมไม่ได้ละก็คือต้องไปข้างหน้าไปยันสู่สุคติเลยก็แล้วแต่เนี่ยครับแล้วไอ้ทริคหรือกลเม็ดเหล่านี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเล่นนะครับแล้วพี่คุยอ่ะก็ชอบฟังเรื่องประมาณเนี้ยพี่คุยจะชอบเกร็ดนะจริงพี่คุยนี่เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอะไรอย่างเงี้ยแกจะสนใจมากคือสิ่งที่ทำงานพี่คุยแล้วสนุกคือว่าจริงๆพี่คุยเป็นคนชอบฟังเรื่องพวกเนี้ยเกร็ดความรู้อะไรพวกเนี้ยเยอะมากแล้วพี่คุยก็เหมือนกับอะไรอ่ะชอบเอาไปใส่เงี้ยเล่าเสร็จปุ๊บพี่คุยก็เอาไปใส่เก็บอะไรเงี้ยหมดเลยครับประมาณเนี้ยครับพี่คุยเสริมอะไรหน่อยไหมครับก็จริงๆก็รวมๆกันครับเพราะว่าผมมีติ๊งต่างอย่างเช่น
มันจะมีไอเทมเยอะครับไอเทมนู้นไอเทมนี้ตะกรุดพิศมรตะกรุดวิรุณจำบังอะไรอย่างเงี้ยพี่กอล์ฟก็จริงๆผมจะบอก how to มานะ know how ว่าเฮ้ยผมอยากได้ตะกรุดนี้เพื่อไปใช้แบบนี้มันมีของอะไรบ้างที่เราสามารถเอามาใช้ได้พี่กอล์ฟก็ไปหามาแล้วบอกพี่ผมเจออันนี้ผมตะกรุดวิรุณจำบังนี่โค้งสุดท้ายเลยนะโค้งสุดท้ายเลยเพิ่งแบบมาเจอเนี่ยแบบโอ้โหแฮปปี้มากพี่ก๊อฟก็ดีใจมากโทรมาล้านลาแฮปปี้แบบมีความสุขมากจนได้จริงไอเทมนี่หากันยากนะครับที่เห็นหนังแบบบทมาง่ายๆนี่แต่หากันแบบหัวหมุนเลยอะหาตัวหลุดอะคือบางทีพี่คุยก็อยากได้อย่างงี้ไงเราต้องไปหามาเซิร์ฟใช่ไหมว่าเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคือในยุคก่อนมันก็มีพวกเครื่องรางแต่พวกเครื่องรางเหล่านี้มันไม่ถูกบันทึกเป็นประวัติศาสตร์เนาะมันจะเป็นพวกเรื่องเล่าพวกตำนานต่างๆมากกว่าโดยเฉพาะอย่างพอเรื่องบริบททางประวัติศาสตร์ก็สำคัญอย่างในวชิรันวิเศษเนี่ยบอกว่าไอ้การปราบปอบต้องใช้ตะกรุดพิสมรในการปราบปอบได้ซึ่งอันนี้เราพบกระสุนพิสมรอยู่ในเรื่องเนี่ยด้วยนะครับทีนี้มันจะมีสิ่งหนึ่งที่พี่คุยบอกว่าเนี่ยมันต้องอะไรบางอย่างที่มันบังตาผีเนี่ยบังตาผีเนี่ยขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันอะไรล่ะก็หาเยอะมากนะกว่าจะไปเจอว่าในปี2517ซึ่งมันเกิดขึ้นก่อนปีเรานะ2518เนี่ยมันมีตะกรุดวิรุณจำบังของหลวงพ่อกวยอ่ะแถบชัยนาทอยู่ใกล้กับอุตรดิตถ์เนาะที่เขาเชื่อกันว่าเนี่ยจะบังเคราะห์บังภัยบังเสนียดจันไรได้นะครับเพราะว่าชื่อวิรุณจันบังเนี่ยมันก็มาจากชื่อยักษ์ในรามเกียรติ์ที่มีมนต์นะฮะในการบังตาได้ใช่ไหมเราไปฆ่าทหารพระรามตายเกลือเลยเพราะว่ามองไม่เห็นยักษ์วิรุณจำบังเนี่ยก็เลยเอาหลวงพ่อกวยก็เลยเอาชื่อยักษ์ในรามเกียรติ์เนี่ยมาสร้างเป็นชื่อรุ่นของตะกรุดแล้วก็จะเป็นที่นิยมมากประมาณปี2517ก็เลยเอาตรงนี้ครับเอามาใช้ด้วยในเรื่องของเราแต่จริงตัวตะกรุดวิรุณจำบังเนี่ยเขาก็เชื่อกันว่ามีตั้งแต่สมัยพระนเรศวรออกรบแล้วก็ใช้แต่นี่จริงเท็จเราก็ไม่รู้ไงมันก็เป็นประวัติศาสตร์ที่เป็นประวัติศาสตร์บอกเล่าเนาะเป็นประวัติศาสตร์กระซิบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ใช่ประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์เท่าไหร่ครับผมครับแต่ส่วนยันใส่มือแล้วลาดน้ำมนต์อันนี้แอดวานครับนี่มีคนถามแล้วมีคนถามแล้วนักเรียนถามครับเรายกมือครับแล้วถ้าตอนแรกถ้าไอ้ตะกรุดวิรุณจำบังนี่ยังไม่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยพี่คุยจะใช้วิธีอะไรในการเล่าว่าปอบตะพวงหนีผีชุดดำมาได้นานขนาดนี้ใช้วิธีอะไรเล่าครับเราจะใช้สมมติมันไม่มีใช่เราจะใช้วิธีลักไก่แล้วก็สรรพคุณนี้แหละแล้วให้พี่ก๊อฟตั้งชื่อเก๋ๆที่ฟังดูเหมือนมีจริง นี่คือความจริง ก็คือเป็นฟิลพระภูมิแฮร์รี่พระภูมิล่องหนมีไปแต่เรามาตั้งเป็นของไทยเราเอง ใช่ชื่อมันจะแบบดูเก๋าเลยอะแล้วคุณจะเชื่อทันทีว่ามันมีจริงพี่กอล์ฟคือจริงๆแล้วมันมีอีกอย่างนึงพี่ท็อปจำได้ป่ะที่เราไปตามหาอาสมตะพวงอ่ะใช่ครับแล้วจริงๆแล้วอันนั้นเนี่ยคือตอนแรกเราพยายามที่จะเอาโบสถ์ที่มันเป็นลักษณะของอาสมที่มันมีต้นไม้4ต้น4ชนิดขึ้นปกคลุมก็คือต้นโพไซไกรกลางเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าต้นไม้4ประเภทเนี้ยขึ้นปกคลุมอ่ะบริเวณนั้นมันจะเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์อ่ะมันจะเป็นเหมือนกับปานผีอ่ะมองไม่เห็นไงมันจะเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้มันก็ดูยากใช่ไหมต้องมานั่งอธิบายอีกโพไซไกลกลางแล้วยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดมีตะกรุดปุ๊บก็ดีใจตอนนั้นพี่คุยให้โจทย์แล้วก็ดีใจเลยที่ว่านี่ไงซิงโชว์ขึ้นมาเป็นแกนเจ็ดอะไรเงี้ยมันก็ง่ายกว่าต้องมานั่งอธิบายว่าพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์โพไซไกลกลางนี่ยังไงนะอย่างเงี้ยครับผมว่าคนที่อธิบายก็จ่าประพันธ์นั่นแหละครับเหมือนอธิบายตอนดินโป่งครับครับจริงๆเรื่องนี้มันมีอยู่2คนมันมีพี่แฟงกระจ่าประพันธ์ที่จะคอยบอกเล่าคนดูว่าอะไรคืออะไรทำไมต้องไปยังไงเนี่ยมีอยู่2คนแหละที่ช่วยครับใช่เพราะว่าเวลาพี่แฟงปล่อยออปชั่นถามเสร็จปุ๊บก็เลยให้ตายหมดละหมดประโยชน์ละหมดประโยชน์ละแล้วตอนแรกผมมาสงสัยอย่างหนึ่งตอนที่ read to บทกันนะครับเขาจะ read to กันเป็นองค์นะของผมก็จะ read to สุดแค่ในป่ามีช็อตสุดท้ายที่กำลังจะเลิกแล้วก็เหมือนมีคนตั้งคำถามขึ้นมาว่าเฮ้ย hey, แล้วพี่ยักษ์กระจาดประพันธ์จะออกจากดงขโมดไปโรงแรมยังไงผมคิดว่าพวกพี่คุยกับพี่แป๊บกับพี่แป๊บกับอาจารย์กอล์ฟโกหกคิดว่าพูดเล่นตลกว่าแบบเรียกหอ
เออใช่อันนั้นผมก็คิดเหมือนกันครับคิดว่าแบบเอ้ยพูดเล่นๆกันอะไรเงี้ยถ้าพี่ท็อปกับพี่แฟงทำงานกับพี่คุยมากกว่าหนึ่งเรื่องพี่ท็อปกับแฟงจะรู้ว่าพี่คุยไม่เคยพูดเล่นนะครับทุกอย่างคือพูดจริงหมดนะครับแล้วมันก็มาตกหนักเนี่ยบทก็ต้องเอามาทำตามที่พี่คุยถ้าเกิดทำงานร่วมงานกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะพบเลยครับว่าพี่อะไรก็เกิดขึ้นได้จากพี่คุยนะครับนักบินก็เลยต้องเป็นคนนั้นใช่ไหมครับครับจริงๆนักบินเอาอย่างนี้เพราะว่าเราคุยว่าจะมีแค่ฮอจอดแล้วตอนนั้นเราบีฟกับเรื่อง CG แล้วคนทำ CG เขาก็บอกว่าเอาให้เอาผมมาไปยืนดูบุหรี่หน้าเครื่องบินซึ่งตอนนั้นน่ะ CG ทีมแฟตแคทนะครับเขากำลังระดมพลังทำเรื่องตาคีเจเนซิสกันอยู่ผมก็รู้สึกว่าถ้าผมไปค้านคนทำ CG อ่ะเดี๋ยวเขางองแงแล้วไม่ทำ CG ให้เราดีผมก็เลยรู้สึกว่าเขาพูดยังไงเราก็จะเอาอย่างนั้นเราจะเชื่อ CG แบบว่าผมเชื่อว่าถ้าเราเชื่อเขาอ่ะเดี๋ยวเขาจะปั้นช็อตเราสวยๆทุกช็อตอะไรเงี้ยผมเลยต้องยอมแสดงครับเออผมชอบนะผมจริงผมก็ชอบแดนหลอกเหมือนกันเพราะว่าแบบแม่งจบง่ายดีกูบินมา3พยางค์ทุกเคลียร์ทุกอย่างเลยซึ่งไม่คุยแหละไม่ต้องไปคุยนะเป็นไวรัลนะตอนนี้เออพูดได้อะคือเขาบอกพี่เอาจริงเหรอตอนนี้คุณบอกเอาจริงเหรอคุณบินมาเอาจริงเหรออย่างเงี้ยปรากฏแต่มันก็เวิร์กเนาะมันก็เวิร์กเป็นมุกเป็นมีมเลยอะใช่ครับเป็นมีมเลยตอนนี้ใช่ดังผมดังพอกับหมอเสียงตอนเนี้ยไอ้สองคนใช่ครับซึ่งอันนี้ผมไม่รู้อันนี้อยากถามพี่คุยเหมือนกันผมไม่รู้ผมคิดเองป่ะนะแต่ว่าคือผมเห็นสัมภาษณ์แล้วแบบว่าพี่คุยบอกว่าตั้งใจไอ้ที่ว่ามอเสมตัดกล้องอ่ะแต่ว่าเหมือนตอนผมดูอ่ะผมได้ยินเสียงสกอร์ที่มันเน้นอ่ะเหมือนแบบแกโผล่มาแล้วปึ้งอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็ตอนทำอ่ะมันผมดูหนังการเดินป่าเยอะแล้วมีอยู่เรื่องนึงอพอคาลิโตเมลกิฟสันแล้วก็ชอบทำบ็อกกิ้งแบบนี้แต่มันเป็นฉากลบนะแล้วมันแบบมันหวือหวามันดีอ่ะผมชอบผมก็เลยบ็อกเป็นบ็อกกิ้งที่น่าสนใจวอล์กกิ้งที่แบบหาจุดนำสายตาใครสักคนหนึ่งแล้วไอ้ตัวนี้ก็จะเดินมาตัดเฟรมอะไรอย่างเงี้ยมันก็สนุกแล้วคนทำสกอร์ก็อัดกันตั้มตั้มคือจริงๆมีหลายตั้มมากนะจนหลังๆพวกเบาๆเฮ้อเบาๆตึ้มไปเดี๋ยวคนดูด่าเอาตึ้มเดียวพอจุดนี้ก็เป็นจุดที่ผมตกใจนะเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าโอเคเป็นกลางคืนเนี่ยเราจะตั้งตัวเราจะตั้งรับถูกป่ะว่าเฮ้ยอันเนี้ยเดี๋ยวผีมันต้องมาเราจะระวังระวัยตลอดเวลาแต่พออันเนี้ยมันอยู่ในจังหวะที่เราไม่คิดว่าผีมันจะโผล่อ่ะมันกลายเป็นพระหมอเสมโผล่อ่ะชมขมังเวทเมืองรับแร่แล้วหน้าแกมันตึ้งขึ้นมาแล้วแบบเชี่ยมันมีความจำสแกสูงมากอ่ะก็ต้องขอบคุณพี่ใจด้วยเพราะหน้าตาอะไรแกได้มากเออใช่ๆเห็นตรงกันเลยเพราะว่าผมก็มันไม่ได้แบบ be aware เนาะแล้วแบบแล้วอย่างเปรียบเทียบกับแบบซีนแบบของผีชุดดำอะไรเงี้ยไอ้อย่างซีนในตัวอย่างที่ผมเปิดตอนต้นรายการที่บอกว่าเราแพ็คกล้องมันแพนอยู่ข้างบนใช่ป่ะแล้วก็ลงมาแล้วเห็นผีเราพอผมพอเดาได้นะอ๋อมันต้องมีอยู่ตรงกลางเนี่ยเราพอเดาได้อ๋อมันวางเฟรมอย่างงี้มันต้องมีตรงกลางแต่ว่าไอ้นี่คือไม่ตกใจทั้งโรงดูกี่รอบไม่ก็มีเสียงคนตกใจอะไรเงี้ยมอเสมก็เป็นไวรัลไปเลยอะไรเงี้ยน่าสนใจไอ้คนคอมเมนต์รันก็บอกมีแต่คนกลัวมอเสมไม่ได้กลัวผีแล้วแม่งคิดตลกกว่าเดิมอีกคือจอมขมังเวทแห่งเมืองรับเลยแม่งเสี่ยงตายคนแรกอีกโอ้พี่คุยแล้วรอบพี่ก๊อฟดูใช่ป่ะก๊อฟก็เห็นจะมีแม่ป้าก็จะเนี่ยเหมือนลูกหลานพามาดูแม่ป้าก็จะบ่นนะโอ้โหหมอผีที่ตายหาง่ายชิบหายเลยออกจากโรงเขาก็บ่นตอนแรกนึกว่าหมอผีนี่จะอยู่นานเลยเยอะปรากฏเอาตายเป็นศพแรกก็มีคนดูบ่นไปเยอะนะจริงๆจะบอกว่าหมอเสมเมนแคสคนแรกรู้ว่าผมจะเอาใครจะเอาพี่ต๊อปมาเล่นเป็นหมอเสมเออใช่ก็เหรียญใช่ตอนแรกอยากพี่ต๊อปมาเลยเอามาฮาเลยแต่สักพักนึงก็ปกติดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช้พลังการแสดงแกในอย่างอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยควรจะเป็นอย่างนั้นเลยพี่ท็อปรู้สึกยังไงเอาพี่ท็อปบอกว่าอยากทำงานกับพี่ต๊อปสมมติทิศทางพี่ท็อปได้เป็นแบบเป็นตัวละครหมอเสมจริง
คืออันนี้ผมก็ทราบมาตั้งแต่ไทม์แคสแรกตอนที่พี่คุยชวนไปชวนมาโปรเจกต์นะครับก็ผมก็ทราบมาว่าอะตอมมาเล่นเป็นหมอผีก็ผมก็นึกออกเลยแหละแต่ผมยังไม่เห็นบท ผมก็เลยไม่รู้ว่าอ๋อหมอเสมคือปิ้วคนแรกเลยเหรอ แล้วแต่อ๋อ เขาก็มีบอกว่าเปลี่ยนเป็นอะตอมไปเป็นแบบพ่อเลี้ยงแทนอะไรเงี้ยครับเพราะเป็นผมสมมติผมอ่านบทแล้วผมเห็นนะแบบว่าจอมขมังเวทแห่งเมืองลับแลเฮ้ยเป็นเราก็รู้สึกเออเหมาะกับพี่โต้อ่ะคือมันดูยิ่งใหญ่คือมันดูแบบเออมันใช้น่าจะใช้การพลังการแสดงสูงอะไรเงี้ยเอาชิบหายตายคนแรกเลยผมคิดภาพแกเป็นแบบคิดภาพประต๊อบมีหนวดแล้วหนวดปั่นเป็นในจันหนวดเคี้ยวขึ้นไปแล้วก็สักขึ้นยันคอขึ้นหน้าอะไรอย่างงี้ด้วยซ้ำตอนแรกผมคิดได้ไปขนาดนั้นเลยเออน่าสนใจครับน่าสนใจคราวนี้เออมีคอมเมนต์ถามมาว่าทำไมพ่อเลี้ยงถึงพาหลานไปด้วยแสดงว่าไม่ได้ดูจบเรื่องคนถามอาจจะสงสัยในแง่ที่ว่าเอ้ยถ้าเกิดว่ารักหลานจริงไม่น่าเอาหลานมาเสี่ยงด้วยใช่มั้ยน่าจะเป็นลักษณะประมาณนี้เอ๊ะแต่เหมือนที่ว่าเค้าก็เล่าตั้งแต่แรกเลยว่าแบบว่าแบบเอ้ยมันขอมาด้วยอะไรเงี้ยเอาขอมาด้วยอืมก็คือเหมือนตัวคนแปลก็แบบว่าคือคนแบบว่าสงสัยจริงๆอ่ะผมมารู้สึกว่าตัวพ่อเลี้ยงลือชัยอ่ะมีเป้าหมายแล้วคือเขาคอมมิตกับผีชุบดำอยู่แล้วถูกไหมว่ากูเนี่ยจะไปเนี่ยจะไปตามหาอีตาพวงเนี่ยให้มึงเอาลิ้นแล้วมึงก็ปล่อยไว้ชีวิตครอบครัวกูนะลูกหลานกูนะเพราะฉะนั้นพ่อเลี้ยงย่อมต้องไม่คิดว่าหลานจะเป็นอันตรายถูกไหมเพราะตัวเองคอมมิตกับผีชุบดำไปแล้วใช่ไหมครับอ่ะโอเคก็คือเอาหลานมาช่วยเพื่อตามหาอีตาพวงเนี่ยเพื่อให้เจอเพราะฉะนั้นพ่อเลี้ยงลือชัยไม่คิดว่าหลานจะเป็นอันตรายหรอกแต่ในดงขโมดเนี่ยมันมีอาถรรพ์แรงไปกว่าที่พ่อเลี้ยงคิดคาดคิดนะครับก็คือเขาไม่ได้คิดหรอกว่าเออจะพาหลานมาตายอ่ะเพราะตัวเองอ่ะตกลงกับผีชุดดำไปละแต่มันกลายไปเจอผีอื่นของที่ตะพวงส่งมาก็บอกไว้ต่างอาจจะเป็นหนังรถไฟเหาะก็ได้เรื่องมันเดินเร็วการเขย่าดีเทลตัวละครบางทีแบบรวบลัดตัดตอนปุ๊บ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 ไปไวเขาก็น่าจะคิดว่าเอ้ยไปชวนหลานแม่อะไรเงี้ยมานั่งคิดถ้าพี่ก๊อฟอธิบายเขาอ๋อเออว่ะอะไรเงี้ยเพราะตอนแรกก๊อฟก็คิดเหมือนกันนะว่าเอ๊ะมันจะพาหลานไปทำไมเอ้ยแต่จริงๆไม่สิเพราะว่ามันต้องคิดว่าหลานไม่เป็นอะไรเพราะตัวเองอะตกลงกับผีชุดดำไปแล้วแต่อันนี้มันกลายเป็นเซนต์ออฟเดนเจอร์ที่มันใหญ่อะมันเป็นอะไรที่มันใหญ่ไปกว่าที่พ่อเลี้ยงคาดคิดอย่างเงี้ยครับคือพี่ก๊อฟเพิ่งคิดได้หลายทันดูไป3รอบแล้วคือตอนทำไม่คิดไม่ได้หรอกส่วนตัวผมคิดว่าที่พ่อเลี้ยงที่ต้องมีหลานไปด้วยเนี่ยคือมันน่าจะเป็นประวัติครอบครัวครับเป็นเรื่องเล่าครอบครัวเพราะว่าอย่างที่พ่อเลี้ยงเขาเล่ากับพี่ยักษ์ครับว่าเนี่ยมันกินบ้านเราไปไอ้นี่ไปตั้งแต่เด็กมันกำพร้าไอ้เนี่ยก็น่าต้องรู้แหละว่ามันอยู่กับพ่อเลี้ยงเนี่ยเพราะอะไรมันอยู่กับลุงเนี่ยอยู่ลุงลือชัยเพราะอะไรเราก็รู้แหละประวัติเราโดนอะไรนี่มาพอถึงวันที่แบบจะได้เข้าไปล่าจริงๆอ่ะด้วยจากลักษณะนิสัยของจิรศักดิ์แล้วอ่ะมันก็นะได้จับปืนอ่ะมันก็ไม่ได้กลัวอะไรมันก็อยากจะไปแก้แค้นนะครับแล้วผมรู้พอรู้สึกว่าคนสมัยนู้นอ่ะมันเป็นแบบนักเลงนะมันเฮโร่อ่ะมันพร้อมลุยพร้อมโบกทั้งครอบครัวไปเหมือนเวลามีเรื่องก็ชนคนในบ้านไปหมดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าจะไม่ตะกิดตะขวางว่าการชวนหลานไปเพราะหลานก็ไม่ใช่แบบเด็กๆไงก็หน่วยก้านพร้อมยิงผมว่าโอเคเนี่ยเห็นไหมบ้านพี่ยักษ์ไงยี่ยังตัวเล็กยังเอาล่มแทงตาเลยบ้านผมสู้อยู่แล้วคือในตัวยี่อ่ะผมยังเคยคุยกันเลยว่าจะให้ยี่พกปืนไหมเพราะตอนสุดท้ายยี่จะต้องมายิงด้วยภาพที่สะใจแต่มันเด็กสิบขวบพกปืนเพราะว่าสมัยโน้นเพิ่นหลายๆคนห้ามไว้ก็เลยไม่มีครับจริงจริงผมงงเหมือนกันนะครับว่าดาวินเนี่ยจริงๆแล้วเขาพี่คุยว่าเขายิงปืนเป็นไหมยิงปืนเป็นสิแต่ไม่มีฉากยิงใช่ฮะนี่ผมอ่านคอมเมนต์อยู่ดาวินยังไม่หันยิงปืนเลยครับตัวก่อนคือดาวินมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งที่
มันกลัวจนมันดันมาเค้าเจอแบบความเชื่อเลยว่าถ้ากูบวชอ่ะมึงอย่ามาจองร้านจองผ่านกูนะนักเรียนนอกยังคิดอย่างเงี้ยด้วยความกลัวอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นซีนนึงที่เค้ายกมือแล้วบอกเดี๋ยวผมบวชให้เดี๋ยวผมบวชให้มึงยอมแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีซีนนั้นมีความรู้สึกว่านาวินเป็นคาแรคเตอร์แบบเค้ารักคือเป็นนักเรียนนอกที่มาแล้วก็แบบมันยังไม่เคยเจอความโหดร้ายอะไรเนาะเค้าก็เหมือนกับประมาณนั้นอยากเจอป่าถ้าเกิดในบวชอ่ะที่บอกว่าเออเนี่ยมันมีเอ้ยป่านี่ดีเนาะมีเสียงนกลงนกร้องเงี้ยเป็นชายหนุ่มสายลมแสงแดดอ่ะเป็นชายหนุ่มจะตรงข้ามกับพี่ท็อปเนาะพี่ท็อปนี่แบบเสร็จปุ๊บมามันก็จะแกล้งตลอดทำเสียงแปลกๆทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ของนาวินก็จะแบบเอ้ยมาเสร็จปุ๊บมาแล้วก็มีความรู้สึกโรแมนติไซซ์กับทุกอย่างรอบตัวนักเรียนนอกอ่ะเพราะฉะนั้นมาถ้าถามผมนะผมรู้สึกว่าเขาก็คงจะยิงปืนแต่เขาไม่ได้คิดว่าจะต้องมาใช้ปืนเขาคงไม่ได้คิดว่าจะเอาปืนมาฆ่าอะไรเพราะตอนแรกจุดมุ่งหมายก็ไม่ได้จะมาฆ่าสัตว์ตั้งแต่ตอนเบิกไพรอะถูกไหมนี่เขาบอกไม่ได้จะมาฆ่าอะไรเอาไว้ป้องกันตัวจริงๆอย่างเงี้ยจริงๆด้วยเทมโปหนังมันเดินเร็วอะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว ถ้ามันเอาข้อจริงนะพาร์ทขยายแบ็กสตอรี่แต่ละคนเนี่ยมันต้องคนละสองซีนอะมันถึงจะรู้ว่าตัวละครนี้มันคิดอะไรยังไงเผอิญว่า ไม่ทันครับเรื่องมันเดินแบบอินุตรงนางเพราะมันมีด้วยนะพี่คุยมันมีตอนหลังมาที่โดนตัดแบบรวบเลยเนาะใช่ที่ซีนใส่ลมแสงแดดของนาวินเลยเงี้ยใช่ใช่ความรักธรรมชาติความรักป่าอะไรอ๋อเหรอเอองั้นนี่ผมสงสัยเลยผมอยากให้พี่แฟงเล่าให้ฟังหน่อยคืออันนี้คือมุมมองของพี่กอล์ฟกับพี่คุยใช่ไหมว่าตัวละครนาวินมันเป็นยังไงแล้วเราเป็นนักแสดงอะเราตีความมันยังไงบ้างแล้วซีนที่เราไม่ได้เห็นในหนังมันมีอะไรบ้างครับซีนที่ไม่ได้เห็นในหนังครับสำหรับผมตัวละครนาวินมันส่วนตัวผมเองนะครับวันนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นเด็กค่อนข้างแบบช่างถามมากๆเลยผมไม่ชอบแบบคนที่แบบค่อนข้างแบบช่างถามเหมือนว่าในป่าอะไรเงี้ยมันก็จะมีข้อห้ามหลายแบบใช่ไหมครับว่าเอ้ยห้ามทักห้ามถามโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือส่วนตัวผมแบบผมจะรู้อยู่แล้วว่าข้อควรระวังหรือว่าการถามตั้งคำถามอะไรเงี้ยมันถามไม่ได้แฟงลืมที่เดินก่อนมาเจองูไงแล้วแฟนก็บอกเฮ้ยเสียงนกมันหายไปแล้วแล้วก็พี่ท็อปก็โวยมึงจะมาแคมปิ้งอะไรจำได้ป่ะในหนังไม่มีตอนทางลงตกทางลงตอนทางลงแบบตกใช่ใช่ที่มันเป็นโขดโขดขึ้นไม่ได้จะมาแคมปิ้งแล้วอ๋อนี่แปลว่าแฟนตัวปลอมครับผมว่าไม่ใช่ตัวจริงลืมตัวจริงตายไปแล้วไงเป็นเสือสมิงอ๋อตัวจริงใช่แฟนไหมเนี่ยใช่ครับเฮ้ยว่าไม่ใช่แล้วว่ะนี่เราเอาดีเฟกได้เหรอครับรายการนี้โอ้ได้ครับไอพอดีเลยจริงไม่ใช่ตัวจริงนะครับบอกแฟนคลับเลยจริงแล้วที่ผมได้เล่นแต่งเรื่องนี้โอ้ผมตื่นเต้นมากเลยตั้งแต่ว่าวันอ่านบทอะพี่คุยผมว่าพี่คุยต้องคิดว่าไอเด็กนี่มันเล่นได้จริงหรือเปล่าใช่เพลงสั่นเลยอะรู้สึกเลยแบบมันใช่ผมสั่นเลยตั้งแต่วันอ่านบทอะผมสั่นเลยอะผมตื่นเต้นมากเหมือนหนังเรื่องแรกของแฟงเดอร์ใช่ไหมใช่ครับเป็นหนังเรื่องแรกของผมด้วยหนังแบบโลกใช่โลกเรื่องแรกจริงเนี่ยผมก็อยากถามพี่แฟงเหมือนกันเพราะว่าอันนี้ผมอาจจะไม่รู้มากแต่ว่าเหมือนคือเราเห็นภาพพี่แฟงอ่ะเราจะเห็นแบบว่าในมาของโอเคเราเห็นแบบในซีรีส์วายเราเห็นในแบบในอะไรที่มันอยู่ในเมืองอ่ะเข้าใจป่ะพอนี้แบบเฮ้ยเรามาบู๊อ่ะโอเคเราพี่ท็อปเราเห็นภาพนั้นอยู่แล้วเข้าใจป่ะเป็นคนแบบกวนๆเห็นในโฟคิงมันบู๊อยู่แล้วแต่พอพี่แฟงพี่มันอันนี้เรื่องแรกมั้ยหรือว่าเคยผ่านอย่างงี้มาก่อนมั้ยอุ๊ยหนังเรื่องแรกของผมเลยครับเรื่องนี้แล้วแบบได้ทํางานกับพี่คุยครั้งแรกทํางานแบบกับผู้ใหญ่หลายๆคนแบบครั้งแรกด้วยแล้วทํางานกับพี่ณเดชน์แบบที่เราแบบเห็นมาตั้งแต่เด็กๆนะครับเราก็ยิ่งแบบตื่นเต้นกดดันตัวเองเข้าไปหนักมากๆเลยพอเจอเรื่องแรกแล้วก็ต้องลงไปคานเป็นเสือเลยใช่ใช่แต่ก็แบบท้าทายดีมีคน acting ดีมีพี่แบร์คอยเป็นคน acting ให้สบายใช่ครับแต่ชอบตอนที่พี่แฟงเป็นสมิงแปลงร่างมานะครับคือเราเห็นว่าเขาเขียน CG ทับเขาไม่ได้เป็นเสือจริงเขาเล่นไม่ใช่สิก่อนสิที่อยู่หน้าดินหมายถึงตอนวิ่งเข้ามาตอนวิ่งเข้ามาใช่ไหมพี่เออตอนวิ่งเข้ามาอันนั้นน่ะเออแล้วเสร็จปุ๊บมามีความรนรานใช่คือปกติแล้วเวลาถ้าเกิดเราดูฟังเรื่องเล่าผีอะครับสมิงจะชอบแปลงเป็นคาแรคเตอร์ของมนุษย์ที่อ่อนแอใช่ไหมเช่นเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงท้องบ้างเป็นคนแก่บ้างเป็นเด็กก็มีแล้วเป็นลูกมาตามก็มีใช่ป่ะพ่อกลับบ้านอย่างเงี้ยครับ
แล้วเราก็รู้สึกว่าเออคาแรคเตอร์พี่แฟงพอไปอยู่ตรงไอ้ปากหลุมตรงนั้นนะครับแล้วก็ตอนที่มีความแบบจะคำรามอ่ะความที่แบบพอจับได้แล้วใช่ไหมแล้วพี่แบร์ยิงปืนใส่เปี้ยงอย่างเงี้ยยิงห้ามอ่ะแล้วมีการหายใจฟึดฟัดอ่ะเอออันนั้นผมว่าโอเคเลยอ่ะว่าโอเคเลยแบบดูแล้วเออแบบเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งพี่แบร์บอกว่าเอองั้นมึงเล่นบทที่ดีมากเลยนะบทดีๆไม่ต้องแล้วเล่นบทที่เพราะนั้นดูแล้วขนลุกจริงนะมันอาจจะด้วยแสงด้วยบรรยากาศด้วยอะไรด้วยอ่ะด้วยแสงที่มันกระทบหน้าแล้วมันทำเออมันมีแสงมันมีเหลี่ยมมุมที่ทำให้ดูเอออันนั้นน่ากลัวมันอาจจะไม่ใช่คาแรคเตอร์พี่แฟงที่เคยเล่นกับเรื่องอื่นๆอ่ะแล้วพอคาแรคเตอร์พี่แฟงเนี่ยใช่ไหมเออผมมาเล่นอันนี้ปกติก็เห็นพี่แฟงเล่นกับอะไรนั้นหลงซื่อหลีใช่ไหมพอมาเจออย่างนี้เสร็จปุ๊บเออมันก็เป็นอีกมุมนึงของการแสดงใช่ครับก็เหมือนได้เห็นอีกมุมนึงของแบบของผมในด้านของการแสดงแล้วกันใช่ใช่ใช่เพราะจริงๆก็ครับคนที่แอดวานซ์น่าจะเป็นพี่ท็อปเพราะว่าโฟกิ้งแขนขาดที่หยดหัวขาดไว้หนุ่มอะไรขาดครับยังมีแต่คนถามเป็นมีมไปหมดครับผมว่าไม่เหลืออวัยวะไว้ให้คนคนนี้หน่อยเอาแขนขาดบ้างหัวกระเบิดบ้างวันหนุ่มนี่เขาคาดหวังแล้วครับพี่ว่ามันจะต้องมีอะไรหายไปสักอย่างเลยผมรอดูวัยหนุ่มเลยครับว่าจะเป็นอวัยวะส่วนไหนครับถ้ามีขาดจริงๆจะเป็นฉากที่ผมพาในโรงบอกเลยครับผมอยากจะรู้ว่าวัยหนุ่มอวัยวะพี่ท็อปส่วนไหนขาดผมได้รอดูเลยครับผมว่าหลายคนโอ้ในคุกเนี่ยผมเดาได้เลยมันไปอยู่ส่วนเดียวที่ควรขาดในคุกเออคุยครับเล็บฉีกครับพี่เล็บฉีกใช่ครับเห็นไหมรุนแรงสุดแล้วครับเล็บฉีกเราเปิดหัวมาอย่างสาระเลยนะพี่คุยเห็นไหมเราหลอกคนดูไปก่อนนั่นแหละว่ารายการเรามีสาระเฮ้ยใครแบบว่าลองเม้นมาได้นะครับว่าวัยหนุ่มพี่ท็อปอะไรจะขาดแต่ว่าเนี้ยผมสงสัยครับพี่คุยผมเพราะว่าไอ้บทกวนๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเห็นจากโฟกิง2ไอ้ที่ผมไปเล่นจริงๆอันนั้นคาแรคเตอร์ผมมันเป็นตัวโดนนะแบบจริงๆคนกวนมันมีแบบแม็กเจนมีเบนจามินมีแบบอะไรเงี้ยแบบเจอมากที่กวนๆทำไมถึงคิดว่าผมจะเล่นกวนได้พี่คุยไม่รู้มันมีเซนส์อะไรบางอย่างที่มันเด้งมาพี่ท็อปแล้วหนังเรื่องแรกพี่ท็อปเรื่องอะไรนะเรื่องผมก็ไม่เคยดูเรื่องนั้นนะเรื่องอะไรนะน่ารักเลยน่ารักเลยครับเรื่องอะไรน่ารักถ้าหนังเรื่องแรกเลยจริงๆอะรักหมดแก้วครับมีรักหมดแก้วมีเปรมิการักหมดแก้วรักเปรมิกาใช่เปรมิกาเล่นเป็นตำรวจครับก็ดราม่าผมก็ไม่รู้เพราะแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยผมอยากได้คนนี้มาแสดงผมรู้สึกว่าคนนี้มันมีความมากซึ่งผมว่าพี่ท็อปน่าจะแสดงได้หลายมิติจนทำให้คนเห็นหลายๆมุมอ่ะผมก็ไม่เข้าใจครับผมเลยที่ผมเล่นเป็นคนดีได้นะครับปีนี้มีแต่เป็นคนไม่ดีอย่างนั้นเลยใช่น่าจะไม่ดีนะครับดูตัวอย่างไว้หนุ่มก็ไม่ดีเลยนะครับดูทรงแล้วต้องไปลองดูครับคุณในเรื่องไม่มีทางคุณกลับใจแน่ดูทรงแล้วอ่ะยังไงก็มีอะไรขาดแต่ผมเฉดสีแต่เฉดสีตัวละครผมไม่เหมือนคนทุกคนเลยนะครับครับในเหมือนก็อยู่กับพี่คุยเลยครับตอนที่หยดสองเฉดตัวละครผมก็เนี่ยครับเป็นเฉดที่มีอยู่เฉดเดียวในเรื่องเฉดเนี้ยคนเนี้ยคนเดียวเดี๋ยวดูรอดูตอนโดนน่าจะหัวเราะฟังถ้าหล่อจะเป็นอย่างนั้นไงคือแบบว่าเซตทีมเป็นเฉดเดียวพออะไรอย่างนี้แต่ว่าเป็นที่เห็นพี่ท็อปไปคนตีนอะไรเงี้ยโอ้ยแต่พี่ท็อปอ่ะเขาเป็นคนที่ใส่ใจการแสดงถ้าคุยกับเขาอ่ะเขาโอ้โหโคตรจริงจังแล้วเขาจะแบบเล่นเยอะอ่ะเล่นแบบลึกเลยอ่ะเล่นเยอะเลยถ้าดูการแสดงเขาน่าจะแล้วการทำปากอะไรของพี่ท็อปอ่ะโคตรชอบเลยอ่ะตอนที่แบบยืนฉี่ใช่ป่ะแล้วแบบโดยที่ถูกเตือนอ่ะแล้วทำปากแบบกูจะเยี่ยวอย่างเงี้ยไอ้ปากแบบแล้วกูจะเยี่ยวอ่ะคือชอบอ่ะคืออันนี้ต้องบอกยังไงครับผมเป็นคนที่แบบเดี๋ยวคนหลายคนจะคิดว่าเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมอีกด้านหนึ่งของผมไม่ใช่นะครับคือผมเป็นคนแบบให้คิดว่าเป็นการแสดงที่มาจากพี่คุยทั้งสิ้นนะครับยืนยันว่าพี่ท็อปตัวจริงน่ารักมากนะครับไอ้การที่เห็นใดๆทั้งหมดนั้นมันมาจากพี่คุยทั้งสิ้นครับตัวตนพี่คุยเป็นแบบนั้นนะครับแต่พี่คุยก็เอามาถ่ายทอดให้พี่ท็อปครับโอ้ยเมื่อวานไปเชียงใหม่นี่แฟนกับท็อปมีแฟนคลับแน่นเลยนะพี่ท็อปบอกเฮ้ยแฟนคลับจากเรื่องอะไรวะเนี่ย
คอมเมนต์ที่รันอยู่ก็มีของพี่ท็อปนะครับเออฟูคิงเข้ามาแขนขาดนิดเดียวเลยนะพี่หยดก็มาหัวขาดแบบเฮ้ยเก็บตอนไหนวะเนี่ยแฟนคลับพี่ท็อปแฟนคลับมาตอนไหนฮะแฟนคลับน่าจะมาจากตอนที่แขนขาดแหละครับผมเฮ้ยก๊อปคนหนึ่งก็โดนตกจากฟูคิงนะจริงครับคุณครับผมครับจันก๊อปครับครับแต่ว่าจะบอกว่าผมจริงๆแล้ววิธีการแบบให้คาแรคเตอร์ตัวละครอะไรเงี้ยครับผมจะเป็นคนชอบทุกวันนะครับผมจะชอบแบบชอบมองเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นรอบตัวแล้วอะไรที่มันฮิตตัวเองก็จะจำอย่างช็อตที่เดินคาบบุหรี่ไปฉี่แล้วหันไปบอกทำไมมึงจะห้ามปู่กูก็จะทำอะไรเงี้ยมันมาจากผมเคยขับรถไปรถติดแล้วเจอด่านตำรวจด่านนึงครับก็มีรถที่เขาโดนเป่าเต้นไปหมดตอดผมเห็นเหมือนแบบคนขับคนหนึ่งเป็นคนขับรถที่แบบทรงแบบคือน่าจะแบบคือสีฉี่น่าจะมีสองสีม่วงเข้มกับม่วงอ่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ลงมาสูบบุหรี่อะไรเงี้ยคาบบุหรี่ไว้แล้วก็เถียงตำรวจเสียงดังมากเลยครับแล้วเถียงไงไม่รู้รถมันติดมากครับด่านไม่ไปเถียงแล้วอยู่ดีเขาก็ยืนฉี่มันข้างล้อรถตัวเองแบบที่ไฟวอเต็มไปหมดอะไรเงี้ยแล้วเขาทำหน้าแบบมึงกันไหมแบบจับดิเอาดิอะไรเงี้ยจำได้พอดีนึกออกแบบมันจะผมจะเก็บอะไรพวกนี้มาเรื่อยๆมันเป็นอิเลเคขาเหมือนกันครับในหัวผมแต่ชอบอันนั้นเลยชอบอ๋อตอนที่เรายืนฉี่ในรถห้องน้ำพี่ท็อปมองหน้าผมอ๋อผมนึกว่ามองอย่างนี้ใช่เลยครับเออผมชอบนะผมชอบทีมงานแก๊งนี้ที่เป็นแขกอีพีนะตีกันตลอดเลยเวลาพี่คุยเขาก็ไปเราประชุมบทอะครับพี่คุยชอบทำให้เสียสมาธิก็ชอบใส่กางเกงบอลขาสั้นนะครับแล้วเวลานั่งทีก็แบบอะไรอ่ะพี่คุยอย่างเงี้ยตลอดนะครับรายการนี้พูดคำความจริงได้ไหมครับ คือผมไม่รู้ว่าไอ้การนั่งไขว่ห้างผมมันทำให้ไอ้นั่นมันโผล่อะแล้วก๊อฟก็คิดเครียดอยู่แล้วก็บอกอู้ตกใจไม่วะแล้วผมก็ก้มมองดูเออว่ะจริงด้วยอะไรเนี่ยมันจะเสียสมาธิจริงครับโอเคพี่ไม่ต้องทำในไลฟ์ผมนะครับเดี๋ยวมันปิวมันเป็นดิจิตอลฟุตฟิตครับพี่ไม่ต้องทำในไลฟ์ผมนะไปทำในห้องปิดมาดูว่าอะไรกันครับพี่จะลุกเมื่อไหร่ผมเอาพี่ลงเลยครับก็มันเป็นอะไรอย่างนั้นเอ๊ะก๊อฟนี่มันไม่ใช่เรื่องตลกเลยสรุปไส้เลื่อนพี่ไปผ่ายังนะพี่ไส้เลื่อนพี่ไปผ่ามายังนะมันโตเพราะมันปกติมันไม่ได้ไส้เลื่อนมันโตเพราะมันแอนทานมันครบโปรตีนมันได้เท่านั้นแหละเห็นไหมหมดกันแล้วเขาขึ้นดูซิเนี่ยมาขึ้นทำไมด็อกเตอร์เนี่ยด็อกเตอร์ออกไปเดี๋ยวดีเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้อำนาจพิธีกรเบรกแป๊บนึงนะครับผมขอเรายังกลับมาโหมดเลคเชอร์ได้อยู่ไหมเนี่ยได้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 เดี๋ยวจีบปากจีบคอเล่าต่อได้ครับอันนั้นแสดงอาชีพอ่ะถือประกาศของงานพี่ท็อปเรามาเริ่มเลคเชอร์กันอีกรอบนะครับเอางี้ผมให้คนที่พูดน้อยที่สุดในที่นี้เป็นคนเริ่มกลับเข้าสู่โหมดเลคเชอร์อาจารย์นัทครับมีประเด็นนึงที่ผมอยากให้อาจารย์นัทเปิดให้แล้วกันก็คือมันมีเรื่องของที่เล่าในเรื่องพิจารณามันมีเรื่องของเมืองหวยหรือว่าแบบว่าพวกไอ้ที่ผมส่งให้ครับเชียงตุงหรือว่าชาวไทยลื้ออะไรอย่างเงี้ยอยากให้จะนัดเกิดประเด็นนี้ให้ฟังหน่อยอืมโอ้จริงๆไอ้พวกจริงๆจริงๆถ้าว่ากันตรงตัวน่ะนี่ก็ไปแตะพวกวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆพอสมควรนะครับซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์พวกนี้ก็จะมีตัววัฒนธรรมประเพณีความเชื่อต่างกันไปนะครับจริงๆเท่าที่เห็นนี่เหมือนจะไปแตะพวกกลุ่มหรือกลุ่มอะไรพวกนี้ก็มีนะครับก็จริงๆคนกลุ่มพวกนี้ก็มีต้องบอกว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่บริเวณแถบภาคเหนือไทยนะครับแล้วก็แถบตอนออกเฉียงเหนือของพวกรัชชะแล้วก็แถบตอนใต้จีนก็จะพบกันเยอะนะครับก็จะทำให้
ตัวเซตติ้งหนังเนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับอะไรพวกนี้พอสมควรนะครับก็ต้องไปถามอาจารย์ก๊อฟอีกทีครับว่าคราวนี้เรามีอินสปิเรชันอะไรกับกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มอะไรแถบภาคเหนือภาคอะไรเป็นพิเศษไหมทำไมถึงใช้เซตติ้งไสยศาสตร์หรืออะไรที่มีความเกี่ยวข้องอะไรพวกนี้ครับเรามีได้อินสปิเรชันอะไรมาว่าในการสร้างบทครับโอ้โหคำถามอาจารย์มันก็จะนำเข้าสู่เลคเชอร์ที่เป็นประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์จริงจังก็คือว่ามันเริ่มจากการที่ว่าครับผมหามากเลยคือแบบผมเห็นคอมเมนต์แล้วก็แบบว่าเนี่ยอยู่ๆก็เงียบอะไรวะเนี่ยรายการเพิ่งไปโพลาร์มันอยู่ๆรายการก็เงียบขึ้นมาเลยอ่ะเราจะคีปความเงียบต่อไปนะทำมาเลคเชอร์ต่อครับเดี๋ยวดีกว่าคุณเต้ไม่ต้องห่วงมันอยู่หมดดีได้ไม่นานหรอกแล้วมันจะถูกเปลี่ยนโหมดเมื่อพี่คุยเปิดไมค์โอเคป่ะเราจะอยู่ทรงประมาณนี้หลังจากที่อาจารย์นัดถามผมได้ไม่นานหรอกประมาณสัก3นาทีไม่เกินผมว่างั้นผมจะมิวพี่คุยไว้ก่อนอาจารย์ก๊อฟเชิญเลยครับเดี๋ยวผมจะหมดทางการแล้วนะก็คือว่าเราตั้งต้นจากอย่างนี้ครับเราตั้งต้นจากการที่ว่าตะพวงเนี่ยอายุประมาณสัก70ในสมัยรัชกาลที่10รัชกาลที่5ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นตะพวงช่วงหนุ่มมันก็น่าจะอยู่สมัยรัชกาลที่4พี่คุยอยากได้เรื่องการทำสงครามอยากให้มีเรื่องของการลบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำสัญญากับผีชุดดำคำถามคือตะพวงต้องไปลบศึกไหนนะครับทีนี้พอเรามาไล่ปีพ.ศ.ย้อนกลับไปอ่ะในช่วงที่ตะพวงเป็นหนุ่มก็น่าจะเป็นช่วงสงครามเมืองเชียงตุงนะครับทีนี้สงครามเชียงตุงเนี่ยเราตีทั้งหมด2ครั้งใช่ไหมครั้งใหญ่ๆนะครับอันนี้เป็นการตีสงครามเชียงตุงครั้งที่2นะครับประมาณปี2397มั้งนะครับถ้าจำไม่ปีพ.ศ.ไม่ผิด2397ก็คือเป็นครั้งที่ไทยเนี่ยเราไม่คุ้นชินกับสมรภูมิรบเส้นทางทุรกันดารเต็มด้วยไข่ป่าต่างๆและมันมีการถอยในประวัติการรบของทัพเชียงตุงเนี่ยถอยจากเมืองรวยไปเมืองเหล็กนะครับถอยจากเมืองรวยไปเมืองเหล็กแล้วก็เพื่อจะไปตั้งหลักนะครับก็คือถอยออกมาคือโดนฝั่งของพม่าเนี่ยตีแล้วไทยแล้วก็ล้นมาเรื่อยๆนะครับอันนั้นไทยที่แพ้ราบคาบเลยพอเราไปหาตอนนั้นก็คือก็เขียนไปในบทแหละตามเอกสารที่พบคือเมืองรวยนะครับแล้วพอไปเจอกับนักประวัติศาสตร์ของชมรมพิพิธสยามนะครับอาจารย์ศักดาหลังก็บอกว่าอาจารย์มันไม่ใช่เมืองรวยจริงๆมันออกเสียงว่าเมืองรวยเราก็เอ้าตายละรวยเหรอเนี่ยตอนนั้นยังโทรบอกพี่คุยเปลี่ยนทันไหมเป็นเติมหอหีบไปตัวนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะมีหลักฐานคือมีแม่น้ำรวยมีชื่ออะไรชื่อเมืองเนาะถ้าเราไปดูแผนที่เมืองเชียงตุงเมืองหลวยก็จะออกไปทางแบบอู้ทางเหนือละจะติดจีนละถอยขึ้นไปนะครับเป็นตะเข็บชายแดนตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้ไอ้สมรภูมิครั้งนี้ครับที่เป็นศึกเชียงตุงที่ถอยจากเมืองหลวยขึ้นมาเพื่อทำให้เห็นว่าครั้งนั้นน่ะมันแทบจะไม่มีใครรอดเลยเนาะเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นเหตุแห่งการที่ว่าทำไมตาหงต้องทำสัญญากับผีชุดดำก็เพื่อจะได้ตัวเองจะได้มีชีวิตรอดแต่ก็โดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะการนำพาผีชุดดำเข้ามาในสยามอ่ะมันกลายเป็นเรื่องที่มันพินาศยิ่งกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับโอเคน่าสนใจเดี๋ยวเราเพิ่งนึงนะพี่คุยยังไม่เปิดไมค์เราขออยู่ทางการอีกต่อสักนิดนึงแล้วจริงๆแล้วนี่ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าคือเมื่อกี้จริงๆประเด็นที่เราลิสต์กันมาก่อนที่เราจะเริ่มรายการจริงยังเหลืออีก2 element ที่เอามาใช้ในหนังซึ่งผมอยากให้พี่ก๊อฟขยายความนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้พี่คุยเสริมต่อก็ได้ก็คือจริงๆมี2อย่างก็คือเรื่องของดาบผีเหล็กอันนี้อย่างแรกคือของแม่ของตาลือดาบเหล็กน้ำพีใช่มั้ยเหล็กน้ำพีเหล็กน้ำพีใช่ๆๆขอโทษครับครับเหล็กน้ำพีครับแล้วก็อีกอันนึงคือดินโป่งครับดินโป่งครับเอาเรื่องของดาบเหล็กน้ำพีก่อนนะครับก็คือว่าพอเราตั้งต้นจากที่อุตรดิตถ์อ่ะครับเราก็อยากจะทำให้เหมือนกับดึงของดีประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ขึ้นมานะครับซึ่งอุตรดิตถ์เนี่ยเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องดาบเหล็กน้ำพีอยู่แล้วซึ่งเราเชื่อว่าเหล็กน้ำพีเนี่ยมันเป็นมีพุทธคุณทางด้านในการกันคุณไสยต่างๆนะครับแล้วก็ดาบเหล็กน้ำพีหรือมีดหมอเหล็กน้ำพีเนี่ยถ้าเขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์จริงต้องตัดใส่ลุงขาดใช่ไหมตามความเชื่อดั้งเดิมนะจะตัดมีใส่ลุงขึ้นมาเอาดาบฟันปุ๊บใส่ลุงจะต้องขาดอย่างนี้ก็จะถือว่าดาบเนี่ยศักดิ์สิทธิ์เราก็เอาตรงนี้ครับเอามาใส่ในบทด้วยก็เป็นความเชื่อต่างๆที่คนอุตรดิตถ์เนี่ยเชื่อกันแล้วก็อยากจะทำให้เหมือนกับคือถ้าเกิดว่าหนังเรื่องนี้จะมี
คุณอุปการอยู่บ้างนะครับผมก็อยากจะให้มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์นึงที่เราอยากจะไปตามรอยอุตรดิตถ์แล้วก็อุดหนุนชาวบ้านนะครับในเรื่องของเหล็กน้ำพีจริงๆแล้วเขาขายเรามองในเชิงของศิลปกรรมในเชิงงานประณีตศิลป์ก็ได้นะเพราะชาวบ้านตีดาบสวยมากเลยอ่ะผมเห็นแล้วโอ้โหแบบงานอย่างเนี้ยบเลยอ่ะครับถ้าเกิดเราไปเชื่อเรื่องพุทธคุณเรื่องอะไรก็ว่ากันไปแต่ผมว่าในเชิงของประณีตศิลป์เนี่ยก็ถือว่าเป็นงานฝีมือที่งานคราฟเลยล่ะนะครับอยากจะอุดหนุนอยากจะช่วยเหลือชาวบ้านนะครับส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของดินโป่งนะครับคือดินโป่งเนี่ยตามความเชื่อดินโป่งเรียกอย่างว่างวนดินนะครับคืองวนดินมันก็เป็นดินศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วล่ะนะเราก็มีความเชื่อเรื่องพรมมากินงวนดินใช่ไหมในไตภูมิพะล่วงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีความเชื่อเรื่องดินโป่งเป็นดินศักดิ์สิทธิ์นะครับเขาก็จะเอาดินโป่งพวกนี้ไปปั้นพวกเทวรูปฤาษีปั้นเทวรูปเคารพบูชาต่างๆนะครับเราก็เชื่อกันว่าบริเวณดินโป่งเนี่ยมันมีเหมือนกับอะไรอ่ะมีพุทธคุณในด้านของการป้องกันสิ่งไม่ดีด้วยประมาณนี้ครับก็เลยเอาเรื่องดินโป่งเนี่ยเข้ามาใส่ในเรื่องครับผมโอเคซึ่งจริงๆเดี๋ยวผมเสริมนิดนึงก็จริงๆดินโป่งเนี่ยจริงๆถ้าเกิดใครไปเซิร์ชน่าจริงจะเจอเกรดที่มันมีอยู่จริงเนาะจริงๆเราก็เจอได้ซึ่งแต่อาจจะเจอได้ง่ายกว่าอื่นที่เห็นในเรื่องอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ในเกรดเชิงวิทยาศาสตร์มันก็มีความหมายของมันอยู่นะครับซึ่งมันก็เป็นแบบเหมือนที่เราได้เล่าในเรื่องอะแหละผมได้จำได้เล่าในเรื่องไหมที่แบบว่าเป็นแร่สัตว์จะชอบมากินอาหารสัตว์สัตว์ชอบมากินเพราะมีรอยตีนสัตว์อย่างเงี้ยครับบอกนี้ว่าอย่างสมมติว่าถ้าเกิดตามความเชื่อจริงๆเขาห้ามตั้งแคมป์ใกล้ดินโป่งนะเพราะกลัวช้างจะมาเหยียบอะไรอย่างเงี้ยเพราะช้างบางทีช้างก็จะมากินสัตว์ก็จะมากินดินโป่งเงี้ยครับเพราะนั้นก็ต้องตั้งแคมป์ที่ผูกห้างเงี้ยครับก็ต้องผูกให้ไกลจากดินโป่งผูกไกลจากแหล่งน้ำอะไรเงี้ยมันก็จะมีความเชื่อต่างๆเหล่านี้แทรกอยู่ในพวกวิถีการเดินป่าอะไรอย่างเงี้ยครับในยุคปี2515เนี่ยเรามีวารสารของสมาคมนิยมไพรด้วยนะที่เป็นเรื่องของการตั้งแคมป์อ่ะเดินป่าจริงจังเลยนะครับประมาณปี2515เลื่อยมาประมาณถึงปี2520นะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็ถูกสอดแทรกลงมาในเรื่องของการออกป่าการผูกห้างอะไรอย่างเงี้ยครับหรืออย่างที่แบบทำไมคาแรคเตอร์ของนาวินต้องรักสายลมแสงแดดมันมีคนที่เดินป่าออกแคมปิ้งเพราะแนวอนุรักษ์ธรรมชาติแบบนาวินอย่างเงี้ยเยอะมากแล้วส่วนใหญ่เป็นพวกนักเรียนนอกด้วยประมาณเนี้ยครับน่าสนใจเพราะจริงความเชื่อในเกี่ยวกับเรื่องดินโป่งเท่าที่ผมเข้าใจนะก็คือเหมือนแบบว่าที่เขาเชื่อว่าทำไมมันศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเหมือนแบบว่าคือมันเป็นที่ที่เหมือนเขาก็คือสัตว์ป่าจะไปกินกันแล้วในพรานก็จะไปซุ่มอยู่แถวนั้นเพื่อล่อยิงสัตว์ป่าอะไรเงี้ยซึ่งสัตว์ป่ามันก็รู้แต่มันก็ยังไปอะไรเงี้ยเหมือนอารมณ์เหมือนกุศลบายที่แบบว่าก็รู้นะว่าจะโดนฆ่าแต่ก็ยังไปเพราะว่ามันศักดิ์สิทธิ์มากอะไรเงี้ยมันห้ามใจไม่ไหวอันนี้ก็เป็นความเชื่อนึงที่ผมว่าจริงน่าสนใจครับพี่คุยเปิดไมค์ได้แล้วครับอยากเสริมหมดคุยหมดช่วงสาระแล้วพี่คุยไม่มีสาระก็ยังกลับมาเหมือนเดิมว่าคือถ้าใครได้ดูที่หยดอ่ะแล้วก็มานั่งดูว่าเรื่องมันไม่มีอะไรเลยนะมันพอๆกับแมทแม็กภาค2เลยนะครับเอ๊ะภาคล่าสุดก่อนภาคล่าสุดเนาะทอมฮาร์ดี้อ่ะมันคือขับรถไปแล้วขับรถกลับอ่ะเราอ่ะยังอยากจะให้เส้นเรื่องที่มันลดหวานทานง่ายแต่สิ่งที่ยากที่สุดก็คือเราจะร้อยเรื่องยังไงแล้วก็มีไอเทมเยอะมากซึ่งอันเนี้ยคือยากมากที่ต้องหาไอเทมมาใช้ในระหว่างทางที่ gadget คือเราทำ PR แค่4ตะกุดใน PR ใช่ไหมพี่ก๊อฟมีเหล็กพี่พิสมรวิรุณจำบังและยันอะไรวะไอ้นี่ไงยันมหาอุดใช่เราขายไปแค่4ชิ้นแต่จริงข้างในอ่ะเยอะมากที่มันจะมีกติกามีเงื่อนไขต่างๆซึ่งอันนี้แหละที่มันจะหล่อเลี้ยงในเรื่องอ่ะครับก็เลยต้องหามาใช้อย่างเหล็กน้ำพีคือเหมือนยักษ์มีกระสุนพิสมรแล้วฝั่งฤาษีมีอะไรอะไรเงี้ยฮะมันก็เรามาหนักแล้วมันเหนื่อยตรงนี้เยอะมากครับแต่ถ้าใครสนุกกับตัวเนี้ยก็จะสนุกโอ้ยมันมีอย่างงู้นอย่างงี้อย่างกับมาเวลอะไรเงี้ยใช่ครับ คือขาข้างนึงเรายึดในพื้นฐานความเป็นจริงอ่ะครับความเชื่อจริงอีกข้างนึงเราก็เอาพลังหรือไอเทมเนี้ยมาโบให้มันจริงจังขึ้นครับโดยประมาณเนี้ยครับ
ใช่ผมก็รู้สึกเล่าพวกเนี้ยมันมีพลังของมิดเมคกิ้งเนาะมันคือการสร้างพวกประกรณ์นำปลัมปลาอะไรตำนานพวกเนี้ยพอเรามันดึงมาเล่าเนี้ยเราจะรู้สึกว่ามันใกล้กับวิถีชาวบ้านนะครับมันก็เลยทำให้เรื่องมันมีพลังขึ้นพี่ท็อปยกมือพี่ท็อปยกมือครับผมสกี้สงสัยครับดูสลับกับนายวินมันจะมีอยู่ไม่รู้อันนี้พูดได้ป่ะมันจะเหมือนการสปอยเสียงอะไรเห็นไหมครับได้ยินผมไหมครับถ้ามีเสียงมันก็ใช่เลยไม่รู้เสียงใครช็อตอ่ะจืดจืดจืดเสียงพี่ท็อปช็อตป่ะพี่ท็อปแหละใช่พอตอนนี้ปิดไมค์แล้วเสียงหายอันนี้เสียงพี่ท็อปช็อตหรือพี่ท็อปฉี่ครับอันนี้หายไหมครับพี่หายมาแล้วหายแล้วครับผมว่าเดี๋ยวผมปิดอันนี้แป๊บหนึ่งผมเปลี่ยนดีกว่าได้ก็เพลงผมมิวไว้ก่อนตอนนี้ในแชทกำลังปั่นป่วนว่าให้เกิดอะไรขึ้นบอกว่าเขาบอกว่าพี่แชทเปลี่ยนหูฟังพี่ท็อปเปลี่ยนหูฟังเลยตอนนี้หายไหมครับโอเคหายแล้วครับเมื่อกี้เขาบอกว่าดูว่าท็อปรัวปืนกลอ๋อไม่ใช่ครับแสดงว่ามันเป็นที่หูฟังนี่แหละครับอย่างนี้ครับผมสงสัยเพราะว่านี่มันเหมือนจะคุยได้ใช่ไหมครับไปคุยมันไม่ได้เป็นการสปอยใช่ไหมมันจะเป็นการสงสัยผมพี่ท็อปเราสปอยตั้งแต่นาทีแรกแล้วมาเลยอ๋อโอเคตั้งแต่หัวผมระเบิดแล้วเนาะโอเคครับใช่ผมสงสัยอันหนึ่งครับมันจะมีช็อตที่ตะพวงอะครับเขาพูดว่าที่มีถามว่าแล้วทำไมเป็นเลี้ยงแล้วไม่คิดจากปราบมันบอกว่าเขาเกือบปราบผีชุดดำได้แล้วด้วยพิธีกรรมนั้นผมอยากรู้ว่าพิธีกรรมนั้นคือพิธีกรรมอะไรครับที่ก่อนที่ชาวบ้านจะไปเผาบ้านตะพวงอะแล้วก็ทำให้แบบพิธีกรรมนั้นหายไปอ่ะตะพวงพยายามจะฆ่าผีชุดดำผีชุดดำถูกฆ่าด้วยพิธีอะไรครับอันนั้นนะก็มันเป็นในสิ่งที่เราไม่เล่าแล้วก็เอาจริงๆนะเราก็ไม่รู้แต่เรารู้สึกว่าการทำพิธีกรรมด้วยแท่นพิธีอ่ะมันจะต้องเพื่อไป1 2 3ต่อซึ่งมันกำลังทำแล้วก็เหมือนเราเคยรู้สึกว่าพิธีกรรมของตะพวงมันต้องใช้ระยะเวลามันจะไม่ได้ทำแบบเหมือนพระเอกที่ฮาร์ดคอร์แล้วก็ต่อยหน้าผากมันจะมีระยะเวลาบางอย่างผมเชื่อว่ามันจะมีพิธีกรรมในเรื่องของการสวดอะไรบางอย่างเพิ่นบั๊กตรงเนี้ยเราใช้เป็นภาพหลอกคนดูแต่ how to จริงๆอ่ะยังไม่มีพี่ท็อปเราไม่ได้คิดได้ขนาดนั้นแต่รู้สึกว่ามันกำลังทำพิธีอะไรบางอย่างแล้วก็โดนขัดขวางก่อนซึ่งถ้าพี่ก๊อฟถามตั้งแต่เริ่มเขียนบทเนี่ยเราคงจะหัวหมุนกันอีกรอบนึงหา how to ว่าทำกันยังไงเอ๊ะแล้วอย่างนี้พี่ก๊อฟพอจะทราบไหมว่าน่าจะมีพิธีอะไรบ้างที่ใช้ได้พี่ก๊อฟพอจะทราบส่วนใหญ่แล้วปอบมันเป็นเหมือน evil dead นะคือสมมติว่ามันจะต่อให้มันมีพิธีเสียงคล้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่พิธีจับปอบเงี้ยแต่คือมันก็เอาไปเผาแต่ทีนี้มันก็ไม่ได้มีการยืนยันว่าปอบมันตายจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับหรือวิธีการไล่ปอบของชาวบ้านเนี่ยมันปอบมันเหมือน evil dead มากเลยอะมันเป็นอะไรที่มันฆ่าไม่ตายนะปอบเนี่ยแล้วมันคือตามความเชื่อเราเชื่อว่าปอบมันปอบหรือชะม็อบในภาษาเขมรเนี่ยมันแปลว่าผีที่มันเต็มไปด้วยความหิวตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมาจริงแล้วมันก็คือเหมือนกับกิเลสมันก็เหมือนบาป7ประการในความตะกร้าอะไรอย่างเงี้ยครับปอบมันคือความกรีดดี้อ่ะก็มันก็เลยแบบไม่รู้ว่าจะปราบยังไงเหมือนกันก็ด้วยในภาพอ่ะมันเป็นประมาณว่าที่เราเล่านะครับพี่ท็อป How to ก็คือตะพวงกำลังล็อกเหมือนล็อกปอบตัวนี้ได้แล้วกำลังล็อกได้แล้วแต่เอาสายสินเนาะเอาสายสินมาโยงแต่ชาวบ้านกับเราทำให้พิธีที่มันกำลังจะล็อกผีตัวเนี้ยก็จุยกระจายแล้วก็ผีตัวนี้ก็ปลดปล่อยออกมามันเลยหัวเราะยืนมาหัวเราะคอเอียงว่ามันกูเรียบร้อยได้นะอะไรแล้วตะพวงก็เลยรู้ว่าชิบหายแล้วอยู่ไม่ได้แล้วในเมื่อมันรู้ว่ากูหักหลังมึงแล้วชาวบ้านมึงก็รับผิดชอบไปแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยตะพวงเลยหนีมันจะเป็นประมาณนั้นนะครับแต่ถ้า how to ยังไม่ได้คิดครับแต่รู้สึกว่ามันเป็นนี่แหละมันต้องใช้เวลาในการปราบไอ้ตัวเนี้ย
หรือใครจะไปรู้สมมุติถ้าเกิดคิดอาจจะใช้วิธีเดิมก็คือตั้งชื่อแฟนซีแฟนซีเลยแล้วก็มั่วๆอะไรขึ้นมาให้คุณเชื่อใช่ใช่ใช่ซึ่งพี่กอล์ฟถนัดคือโชคดีครับพิธีมันไม่สำเร็จถ้าพิธีสำเร็จขึ้นมาเนี่ยปวดหัวอีกแต่ว่าสิ่งที่ฝ่ายอาร์ตเขาทำคือเอาผ้าผูกตาหุ่นเนาะคือเหมือนก็ปิดตาผีชุดดำไว้ก่อนแล้วก็มีเอาสายสินในโยงไอ้การสายสินโยงมันก็อยากจากไอ้ตรงเพดานเนาะเหมือนกับเวลาสวดพันยักษ์อะครับสวดพันยักษ์ก็ต้องเอาสายสินมาแล้วก็โยงเข้าหัวถูกไหมเพื่อทำให้เหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งชั่วร้ายมันออกจากมณฑลพิธีไม่ได้อะเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นแต่ผมคิดว่าอะไรบางอย่างที่เราดูในหนังแล้วเราตามไปหาในวิกิพีเดียหรือว่าใน Google อ่ะพี่ก๊อฟอาจจะมาเขียนย้อนหลังก็ได้นะลองดูวันเดือนปีที่เขาเขียนนะแต่พี่ก๊อฟไม่ได้จริงๆไม่ได้คิดไว้วิกิพีเดียนะเป็นพี่ก๊อฟสร้างขึ้นมาเองอีกทีอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่อันนี้ไม่ได้คิดอันนี้ไม่ได้คิดจริงๆไม่รู้ว่าจะปราบยังไงนะตอนคิดก็ไม่รู้จะปราบไงเหมือนกันแต่โชคดีกับพิธีมันล่มก่อนถ้าพิธีมันสำเร็จเนี่ยนี่คิดหนักเลยเนี่ยพี่ก๊อฟไปเขียนนี่เขียนทันไหมพี่ก๊อฟอะไรเขียนวิกิลงวิกิเหรอเออไปเขียนก่อนเลยก่อนเลยเดี๋ยวพลาดมาเขารู้กันหมดแล้วครับว่าตอนนี้ไม่รู้คนดูคนรู้กันหมดไม่ได้เตรียมอะไรไว้มอบตัวเหอะมอบตัวเหอะไม่เป็นไรมอบตัวเหอะไม่แต่ผมว่าดีนะผมรู้สึกว่าการที่เราไม่รู้สิการที่มันทำให้คนสงสัยผมว่าหนังมันทำหน้าที่ของมันได้ดีแล้วทำให้คนได้มาคุยกันต่อผมก็โอเคแหละเหมือนครั้งนี้เนี่ยที่เรารวมกัน6คนก็ได้มาคุยกันต่อในเรื่องประเด็นที่ไม่ได้เล่าผมว่าน่าสนุกดีนะครับประมาณนี้พี่ท็อปเมื่อกี้ว่าไงอ๋อไม่ผมชอบครับผมชอบมีใครถามผมว่าที่หยด2เป็นยังไงผมจะตอบเสมอเลยครับว่ามันคือวาไรตี้อ่ะมันกลมอ่ะมันครบแล้วก็มันแอดเวนเจอร์ดีมันพาคุณวาไรตี้มากๆเข้าไปเพื่อผมกล้าเรียกว่าที่หยดเป็นหนังครอบครัวได้อ่ะที่หยด2เป็นหนังครอบครัวได้จริงๆมันถูกยืนยันจากรายได้ด้วยแหละครับว่าเฮ้ยถ้ามันหนังมันเป็นนิชมาร์เก็ตมากๆครับมันยากมากนะที่จะไต่ไปขนาดเนี้ยครับมันแต่พอมันครบรถจริงๆครับวันนั้นไปเดินสายก็บอกว่าโหช็อตสุดท้ายเป็นช็อตที่ก็ปกติผมจะใช้คำว่าผมจะสรรเสริญณเดชน์อยู่แล้วเป็นส่วนตัวนะครับเพราะว่าคือไม่ใช่แค่เขาหล่อคือเขาเป็นคนระยะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามครับณเดชน์คนนั้นยังเป็นคนนี้อยู่ในฐานะ มนุษย์คนหนึ่งนะครับที่แบบผมไม่ต้องทำความรู้จักณเดชน์ใหม่อะไรเงี้ยผมมีความเชื่อเกี่ยวกับณเดชน์ยังไงเมื่อ10ปีแล้วพอมาเจอตัวจริงในครั้งนี้เขายังคงเป็นคนนั้นอยู่ครับคนตั้งใจทำงานมากไนซ์แล้วก็ยิ่งซีนสุดท้ายที่ผมบอกคือซีนประทับใจคือโหเขาทำช่วงเวลาที่พี่คุยบอกว่าหนังเรามันมีแก๊ปเล่าที่แบบชึบชั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 บรวมถึงซีนท้ายนั้นด้วยที่ก็มีเวลาเล่าประมาณหนึ่งที่จะทำให้คนดูเทิร์นอารมณ์ไปในทิศทางเดเรคชั่นที่พี่คุยอยากให้เป็นนะครับเราณเดชน์ทำได้แบบตรงแก๊ปพอดีเป๊ะกุ๊บอย่างนี้เลยดีไม่จริงจริงผมก็ชอบเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะผมรู้สึกเหมือนวิทอปนะว่าแบบว่ามันมีความวาไรตี้เหมือนกันซึ่งเอาตรงๆอ่ะในฐานะที่ผมแบบผมเป็นคนดูหนังผมไม่ใช่คนทำหนังแต่ว่าหลายๆครั้งเวลาที่อันนี้อาจจะส่วนตัวนิดนึงนะเวลาหลายๆครั้งเวลาหนังโปรโมทว่าหนังเรื่องนี้ครบรถอ่ะผมจะรู้สึกว่าจะรอดปะวะไม่ใส่ทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆอยากควบชุมชนวิคุยเหมือนกันว่าเรื่องนี้มันแม่งคือมันโอเคมันมีตลกมันมีดราม่ามันมีแอคชั่นเฮ้แต่แม่งกลมอ่ะแม่งสนุกใช่เลยอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องดีมากที่มันแบบมันวาไรตี้แล้วแม่งหนุกต้องยกความดีความชอบให้คนเขียนบทกับนักแสดงครับ2ท่านเนี่ยที่ช่วยตะกุยมาเพราะว่าจริงถ้าขาด2คนนี้คนนำทางนี่ถ้านำทางไม่รอดนี่พาล่มนะต้องขอบคุณ2คนนี้นะครับพี่ท็อปพี่แฟงเราต้องเวกับพุ่มกับเราอะเราต้องไปจับกำกับนะผมเตรียมไว้แล้วครับใช่ไหมเราต้องกิจกรรมประกาศหน่อยเนาะกิจกรรมประกาศจริงๆแล้วผลในส่วนนี้จะไม่มีทางสมบูรณ์ได้เลยครับถ้าเกิดว่าเราขาดผู้กำกับที่มากฝีมืออย่างพี่คุยที่ทำให้ตัวอักษรนั้นถ่ายทอดออกมาเป็นภาพได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดแล้วและเราได้นักแสดงคนที่ดูทั้งไลน์เขารู้อยู่แล้วว่าจอมปลอมอย่าเลยผมให้โอกาสแฟงก่อนแฟงมีอะไรอยากพูดกับพี่คุยป่ะครับแฟงต้องกิจกรรมประกาศพี่คุยหน่อยครับคือจริงผมไม่ค่อยกล้าคุยกับพี่คุยเท่าไหร่ครับเพราะว่าแบ
เหมือนเรารู้สึกว่าเรายังทําณตอนนั้นได้ยังไม่ดีพอเท่าที่ผมแบบรู้สึกนะครับผมบอกแล้วพี่แฟนแค่ตัวเลือกเอาฟู้ดทักมาจบแล้วครับผมถ้ามีโอกาสก็อยากร่วมงานกับพี่คุยอีกครับครับด้วยความจริงจังครับตอนนี้คุณแฟนยังมีความเคารพพี่คุยอยู่เยอะนะความเคารพมันทำให้เรายำเกรงกลัวไงถูกไหมเออเหมือนแล้วเวลาเราเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราเคารพเรากลัวใช่ไหมลองไม่เคารพพี่คุยดูสิผมลองเลิกเคารพพี่คุยทำไม่ได้ครับผมแบบเป็นคนขี้เกรงใจมากๆเลยเมื่อวานพี่คุยที่ไปเดินสายกับพี่คุยเดินมาถามปกติแฟกเป็นคนแบบนี้หรือเปล่าแบบคือผมก็จะไม่ค่อยพูดผมก็จะนั่งนิ่งๆเงียบๆอะไรฮะโหแฟกเป็นคนดีมากเลยครับเมื่อวานที่ตอนกินข้าวเย็นใช่ไหมครับที่พี่คุยเดินมาถามนี่แฟกเป็นคนแบบนี้จริงๆหรือเปล่าเนี่ยจริงเหรอจะไปถามพี่ดอมเงียบอย่างนี้จริงเหรอเออน้องเขาเป็นเด็กจริงๆนะทุกรายการน้องเขาเป็นเด็กจะเขินๆเงียบๆแต่ฟาดเรียบหรือเปล่าที่พี่คุยถามพี่อยากเอาเขาไปเปรียบเทียบกับตัวเองหรืออะไรอย่างนี้คือผมมักผมบอกอย่างนี้ตลอดครับไม่ใช่ว่าเตรียมมาด้วยนะครับจริงๆมันเป็นความรู้สึกตั้งแต่วันแรกๆที่แบบไปทำงานด้วยอะไรเงี้ยก็คือไปเจอพี่คุยครั้งแรกก็คืองานนี้อะไรเงี้ยครับที่หยดสองอะไรครับก็เห็นที่หยดหนึ่งมาผมก็ได้ดูงานพี่คุยมาพอไปเจอพี่คุยเป็นผู้กำกับที่ผมไม่รู้ว่าคนอื่นเจอไงแต่ว่าผมรู้สึกว่าทำไมผู้กำกับคนนี้ใจเย็นจังในขณะที่อุณหภูมิมันร้อนมากทุกอย่างมันลำบากไปหมดการทำงานจริงๆแล้วมันไม่ใช่พื้นที่การทำงานง่ายการวางดอลลี่ในป่าที่ทางไม่ได้เรียบอะไรเงี้ยครับต้นไม้เยอะแยะไปหมดมีความร้อนเราถ่ายกันหน้าที่อุณหภูมิร้อนสุดในปีนี้อะไรเงี้ยครับเขาเรียกว่าอะไรอะทีมสโมกที่ใช้ปี๊บสโมกวิ่งกันแบบ7-8จุดอะไรเงี้ยครับการรอให้ได้1ซีนก่อนที่จะแอคชั่นอย่างเงี้ยครับแต่พี่คุยดูแบบใจเย็นมากค่อยๆเดินค่อยๆบอกแล้วก็ไม่ได้ใช้เทคพั่มเพื่ออะไรเงี้ยครับแบบเหมือนแบบคือพี่คุยเป็นคนมีภาพในหัวชัดมากเราก็นึกไม่ออกครับจนมานั่งพักหลังมอนิเตอร์แล้วเห็นภาพในจอแบบเพย์แบ็คไปแล้วแบบโอ้โหเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเราอดทนรอการวิ่งสโมกปี๊บของพี่ๆเขาทำไมอะไรเงี้ยทำไมรอก่อนแป๊บนึงตีตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนซิดนี้เล่นแล้วได้ประมาณเนี้ยโอเคแล้วอะไรเงี้ยก็แสดงว่าพี่คุยเขามีภาพในหัวของพี่คุยค่อนข้างชัดเจนผมชอบนะครับการที่เราเปิดรายการมาด้วยกันแบบบูลลี่กันแล้วสุดท้ายก็มาจบด้วยกันเฉยแล้วผมจะดูว่าตอนจบรายการจริงๆจะบูลลี่กันอีกรอบหรือเปล่าไม่น่ามีอะแต่อันนี้พูดจริงๆไงนะคือรู้สึกว่าคือเวลาทำงานอะไรที่คุยเนี่ยคือเหมือนกับเรากล้าที่จะแชร์เนาะเราจะคุยพอเสร็จปุ๊บพอเรามีอะไรเสร็จปุ๊บก็จะยกหูหาที่คุยก่อนอะไรเงี้ยเราก็จะคุยอย่างเงี้ยทุกเรื่องแล้วก็เหนือสิ่งอื่นได้ผมรู้สึกว่าทีมเราสตรองมากคือทีมทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะนักแสดงด้วยทีมงานด้วยอย่างเงี้ยโอเคพี่คุยด้วยพี่แป๊บด้วยที่เป็นโปรดิวเซอร์นะครับพี่แป๊บเองก็คอยซัพพอร์ตทุกอย่างหรือแม้กระทั่งแบบคอสตูมอย่างเงี้ยครับกว่าจะเป็นคอสตูมที่เห็นอย่างเงี้ยอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์นัทพูดบอกว่ามันมีเรื่องของชาติพันธุ์ไทยลือใช่ครับวันนี้ก็คือตัวผีชุดดำอ่ะในพาร์ทของพาร์ทชิงตุงคือแต่งเป็นไทยลือเลยนะครับเป็นตัวจะเป็นเสื้อหรือตัวผ้านุ่งแต่พอมันเป็นสีดำเนาะมันขมุกขมอมหน่อยแล้วจะไม่ค่อยเห็นซึ่งพี่ตุ๊กที่ออกแบบชุดเขาก็พยายามจะใส่รายละเอียดตรงเนี้ยเข้าไปอย่างเงี้ยครับทีมงานทุกฝ่ายเลยก็เต็มที่อะครับเต็มที่มากๆผมรู้สึกว่าโอ้โหคิวบูอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันออกมาทีมสตรองมากคืออยากจะแบบว่ามันไม่มีหนังเรื่องไหนที่สำเร็จได้ด้วยคนคนเดียวหรือยูนิตเดียวเนาะแต่ทุกอย่างมันคือความลงตัวกันมากมากเลยอะครับครับโอเคครับชื่นชมเหมือนกันชื่นชมเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่ผมว่าน่าสนใจแล้วก็ทำงานได้ดีมากๆคราวนี้ถือว่าอยู่ช่วงท้ายๆรายการแล้วผมแบบคำถามสุดท้ายเลยอยากถามทั้งทุกคนทีมงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังว่าอันนี้คือในโซเชียลก็ถามกันว่าอยากเล่าอะไรต่อคือถ้าอยากเล่าจักรวาลนี้ต่อไหมแล้วถ้าจะอยากเล่าเรื่องอะไรต่อบางคนก็ดาว่าเสือสมิงบางคนก็เรื่องที่หยด3หรืออะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าในใจจริงทีมงานอยากเล่าเรื่องอะไรต่อพี่คุยเองก็ได้หรือว่าพูดกับได้ผมก็คุยกับพี่ท็อปกับพี่แฟงแล้วว่าถ้ากลับมาพี่แฟงเล่นเป็นผีตัวขาดพี่ท็อปเล่นเป็นผีหัวขาดนะเพราะว่า
ราะว่าภาค2มันเหลืออยู่แค่นั้นพี่แฟงเหลืออยู่ครึ่งตัวพี่ท็อปไม่มีหัวแล้วกับการกลับมาผมเป็นเสือสวิงไงอ๋อถ้าลงไปคาทั้งเรื่องเลยนะถ่ายให้หมดจับก็เสือสวิงมันก็แปลงร่างเป็นคนได้ครับอ๋อนะจริงๆภาค1กับภาค2อ่ะภาค2เนี่ยจริงๆก็เป็นต้องบอกเลยว่าเป็นโปรเจกต์อเมซิ่งมากคือเราไม่คิดว่าเราจะทำทันแล้วเพราะว่ามันด้วย iMac ด้วยมันจะต้องไวกว่าธรรมดาอีกเดือนนึงจากไอ้ไทม์ไลน์ที่กระชั้นแล้วอ่ะครับภาค2ก็ถือว่ามันเป็นซอสที่เราล้นๆมาจากภาค1นะแล้วก็มาต่อเป็นภาค2แล้วก็ไลบรารีเราเยอะมากเรารู้ว่าเราอยากจะเล่าอะไรอะไรเงี้ยครับแต่ส่วนภาค3เนี่ยก็คุยกับพี่ก๊อฟต้องรอตกตะกอนให้หนักหน่วงที่สุดเพราะจริงหนังก็เพิ่งฉายไปแค่14-15วันเองก็ยังไม่รู้ว่าเราจะทำเรื่องอะไรอย่างเช่นภาค2ก็เหมือนโยนหินถามทางนะครับก็มีเสือสมิงมีเรื่องในป่ามีเรื่องโรงแรมเราก็จะดูว่าคนดูชอบอันไหนเพราะว่าจริงๆภาค2มันก็ตามเสียงคนดูว่าเขาอยากดูอะไรอะครับตอนนี้ภาค3เนี่ยเราก็คิดแหละว่าเราจะเล่าเรื่องอะไรก็ยังต้องรอตกตะกอนจริงๆครับใช่หมอเสมคุยกับพี่ก๊อฟแล้วหมอเสมง่ายมากเลยอ่ะเพราะว่าทั้งเรื่องอ่ะมีทั้งเรื่องความยาวแค่10นาทีเองก็ทำเรื่องหมอเสมมาปุ๊บโดนงูกัดตายจบบอกง่ายเลยหมอเสมเป็นพรีเควลไงพรีเควลหมอเสมไงว่าก่อนเขาเป็นได้รับฉายาจอมขมังเวทรับแรงอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นว่าเขาอาจจะเป็นพวกนี้ก็ได้นะพวกกำมะลอเขาเคลมตัวเองมาแล้วน่ะเนาะคนก็เชื่อคอมเมนต์บอกว่าพ่อท็อปแปลงร่างเป็นพญานาคโอ้โหเลื้อยด้วยนี่เลื้อยก็ภาค3หรือว่าเป็นสปินออฟต่อไปเนี่ยมันก็ยังเดี๋ยวคงต้องรอดูหลายๆด้านแล้วเราตกตะกอนเรื่องอะไรครับเพราะว่าเราไม่อยากเข็นเรากลัวไม่สนุกกลัวพลาดเพราะว่าภาค2เราก็กลัวมากแล้วเราใจแป้วเลยนะเพราะว่าก็มีแบบคอรหาเยอะมากภาค2ปีเดียวมันจะทำได้ยังไงทำชุยแน่เลยเครียดมากเลยเพราะนั้นอันนี้เดี๋ยวเราขอแบบตกตะกอนแล้วก็ให้มันเพราะว่าของที่เรามีอยู่เราใส่หมดไปแล้วเดี๋ยวรอหาของใหม่กันครับได้ครับก็เป็นกำลังใจให้เพราะว่าอันนี้อย่างเมื่อกี้อย่างที่พี่คุยบอกพี่คุยบอกว่าอย่างภาค2นี่ก็แบบว่าตามที่คนเขาอยากดูเนาะเธอจะไปรู้ดอดเลยอ่ะครับชาวเน็ตลองแบบว่าลองไปถาโถมในโซเชียลมีเดียดูว่าเผื่อเขาจะได้ไอเดียผู้สร้างจะได้ไอเดียว่าทำอะไรดีอะไรเงี้ยโอ้เต็มเลยตอนนี้เต็มเลยเขียนเรื่องย่อยผมด้วยเพียบเลยจริงจริงมีให้เลือกด้วยโอเคอันนี้พี่คุยผมถือว่าเป็นแบบว่าทีมแบบเบื้องหลังเลยอยากถามนักแสดงเหมือนกันว่าถ้าต่อไปแล้วอยากเล่าเรื่องอะไรอยากพี่แฟงก่อนก็ได้ครับคิดว่าถ้าอยากถ้าต่อจากวันที่หยดอยากดูเรื่องอะไรที่หยดสองเลยครับถ้ามีที่หยด3ใช่ไหมครับหรือว่าเป็นพรีโคลหรืออะไรที่มันอยู่ในจักรวาลเนี้ยอยากดูเรื่องอะไรครับจริงๆเรื่องป่ามันมีหลายเรื่องมากเลยครับที่ผมแบบเคยฟังในเดอะโค้ดเลยเงี้ยจริงๆถ้าเป็นผีไทยนะครับอยากเรื่องเล่าแบบความเชื่อผีฟ้าผีป่าอะไรเงี้ยมันก็น่าจะแบบมาขยายได้หลายแบบคิดว่านะครับน่าสนใจมีผีให้เล่นอีกเยอะเนาะอยากเล่าพี่ท็อปอะครับอยากดูเรื่องอะไรถ้าผมเลยใช่ไหมครับผมตอบฉีกเลยได้ไหมครับสาระได้เป็นแบบสาระแบบผมรู้สึกว่าจากภาค1ภาค2อะไรเงี้ยครับมันคือการพาคนดูจากคนธรรมดาที่พี่คุยบอกว่าครอบครัวลุงยักษ์ครับอยู่ดีไม่ได้ไปทำอะไรผิดทำไมอยู่ดีมันต้องเจอเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันก็พยายามลากคนเข้าไปสู่พิธีกรรมก็คือเขาเรียกว่าธรรมชาติของมนุษย์นะครับเราสู้มาสู้กลับเราเป็นนักสู้อยู่แล้วอะไรเพราะฉะนั้นการดำเนินผมรู้สึกว่าถ้ามันเล่าโยงมาถึงพิธีกรรมต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับมนุษย์นะครับสู้กับสิ่งที่เขาเรียกว่าอาถรรพ์มองไม่เห็นผีอ่ะมีพิธีกรรมพวกนี้ที่ทำขึ้นมาจริงๆจังๆในแต่ละท้องถิ่นแต่ละพื้นที่เพื่อสู้กับอะไรสักอย่างที่เรามองไม่เห็นนะผมว่าเนี่ยเล่าเกี่ยวกับพิธีกรรมในแต่ละพื้นที่ที่มันไม่เหมือนกันเลยแล้วก็แบบหมอผีหมอธรรมแบบช่วยคนหมอธรรมแบบมีตัวสายแท้งมีสายบวกมีสายแบบฮีลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เป็นพิธีกรรมผมว่าน่าสนใจ
เหมือนดูอวตารเหมือนกันนะนอกมันเป็นเหมือนแบบศึกเวทมนต์ของทางฝั่งบ้านเราครับเหมือนกระทรวงเวทมนต์ที่บ้านเราแต่ก่อนมีผมเรียกจําไม่ได้ที่พี่แจ็คเขาชอบเล่าครับว่าแต่ก่อนจะมีกระทรวงเวทมนต์ใช่ครับศาลแพทยาเนี่ยกระทรวงเวทมนต์ของไทยผมว่ายังไม่ค่อยมีใครเล่ามันเป็นเหมือนแฮร์รี่บ้านเราครับซึ่งมันน่าเชื่อว่ามันดันมีอยู่ในประวัติศาสตร์เราจริงๆเคยตั้งเป็นกระทรวงขึ้นมาด้วยอะไรเงี้ยครับผมว่าอะไรล้อจากอันเนี้ยผมว่าน่าสนใจคนไทยอ่ะผมรู้สึกว่าเป็นผมเองด้วยผมชอบเรื่องที่มันเคยมีอยู่เคยเป็นเรื่องเล่าเคยมีว่ามันอยู่จริงเคยได้ยินมาอย่างยาวนานแล้วมาถูกขยายความเพิ่มในยุคปัจจุบันได้เห็นเป็นภาพเงี้ยครับน่าสนใจน่าสนใจผมก็น่าสนใจเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์เราอย่างนึงด้วยเนาะอะไรอย่างการที่แบบว่าเพราะมันมีอยู่จริงไงมันอยู่ในจริงในไทยอ่ะเหมือนเวลาผมดูหนังดูเมะอะไรเงี้ยก็อยากไปที่จริงว่ะอะไรเงี้ยผมว่าน่าสนใจแต่น่าสนใจนะพี่ท็อปเพราะอย่างภาคแรกเราเล่าเป็นโฟกเฮอร์เรอร์เนาะภาคที่สองแล้วมันเป็นเหมือนกับแอคชั่นแอดเวนเจอร์เฮอร์เรอร์เงี้ยครับภาคสามอย่างที่พี่ท็อปว่ามันเป็นรีลิเจสเฮอร์เรอร์มันก็น่าสนใจครับผมยกตัวอย่างเช่นผมเคยได้ยินมาว่าเป็นเรื่องเล่าที่สงครามอินโดจีนนะประเทศไทยเราทหารไทยถูกขนานนามว่าเป็นทหารผีฮะทหารผีไม่ตายแบบโดนยิงไม่ตายโดนยิงพุ่งล้มแล้วลุกขึ้นมาวิ่งยิงต่ออะไรเงี้ยครับอันเนี้ยน่าสนใจมากแล้วก็ไปรู้อีกว่าเขามีการผมจำไม่ได้ว่าตอนนั้นพระอาจารย์เกจิอาจารย์บ้านเราใครที่เป็นคนทำสมเด็จอินโดจีนให้กับทหารไปออกรบผมจำไม่ได้ตอนนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นจริงมันมีประวัติการเล่าหาโอ้โหองค์เป็นล้านๆอยู่ในตลาดเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์จริงมั้ยเนี่ยไอ้พวกหามวลสารในการประดิษฐ์อะไรพวกเนี้ยผมว่าว่าน่าสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วพบจริงอันนี้สิ่งนึงที่ผมว่าที่หยดน่าสนใจก็คือแบบว่าเวลาเราดูหนังผีเงี้ยเนาะแน่นอนว่ามันต้องมีการสร้างลอจิกอะไรบางอย่างของผีเพราะว่าจริงๆผีมันไม่ได้ตายตัวผีไม่มีหลายแบบมากแต่หนังแต่ละเรื่องมันก็ต้องมีการสร้างโลจิกถึงความสิว่ามันตายยังไงมันนู่นนั่นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าที่หยดอ่ะมันมีโลจิกอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าโลจิกพวกนี้มันเบสออนแบบสิ่งที่มันประวัติศาสตร์อ่ะเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของไลฟ์นี้เหมือนกันว่ามันมีแบบเป็นเกร็ดที่มีอยู่จริงมันมีของที่มีอยู่จริงมันมุ่นนี่นั่นที่มีอยู่จริงอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าผมว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นแง่มุมของนักแสดงนะไม่รู้เหมือนกันว่าต่อไปแล้วจะได้เห็นจักรวาลที่หยดไปในทิศทางไหนแต่ผมว่าน่าสนใจไม่แพ้กันจริงๆเมื่อกี้ตอนก่อนจะไลฟ์คือคุยเล่นๆกับพี่ก๊อฟก่อนทุกคนมาเพราะว่าผมเป็นสายทำงานในแล็บเนาะตอนแรกตอนดูในหนังยังคิดอยู่เลยว่าเฮ้ยสมมติถ้าผีชุดดำมาโผล่ในแล็บเป็นไงวะไปโผล่ที่เซิร์นเงี้ยเช็คจากที่คนที่สู้ไม่ใช่พี่ยักษ์แต่ดันเป็นนักวิทยาศาสตร์เฮ้ยชื่อต้องมันต้องแบบจะเป็นยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงวะต้องแบบว่าแทนที่จะผีในไปว่าหลบกันในดงขมวดไปหลบกันในแบบเซิร์นแต่ว่าพาร์ติเคิลฟิสิกส์อะไรเงี้ยต้องสู้กันด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แม่งอีกขั้นนึงเลยเป็นอะไรเงี้ยผมว่าไม่รู้เหมือนกันว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมว่าจักรวาลนี้น่าสนใจอยากให้ทุกคนรอติดตามกันนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงท้ายของรายการแล้วคราวนี้เนี่ยระหว่างที่พี่พูดผมก็นั่งคิดอยู่ว่าเอ๊จะปิดรายการนี้ผมก็อยากให้ฝากผลงานเนาะเอาใครฝากผลงานดีนะแต่คราวนี้ผมเห็นในคอมเมนต์นะครับมีคนถามมีบอกว่าได้ยินเสียงแมวครับแมวใครออกตัวหน่อยได้ไหมอ๋อพี่เอาแมวขึ้นมาได้ไหมครับผมอยากเห็นแมวมันรอแชทก็อยากเห็นนะแชทบอกว่าอยากเห็นกล้องอยู่ไหนแมวมาแล้วโอเคฮะแมวผมชื่อหวังอยู่ครับโอเคครับอยากให้หวังอยู่ฝากผลงานหน่อยครับครับก็พี่หยด2ครับผ่านไป15วันแล้วครับแล้วก็เป็นได้กระแสตอบรับที่ดีซึ่งพวกเราแฮปปี้มากนะครับแล้วเราก็จริงๆเวลาหนังมันประสบสำเร็จผมก็จะนั่งอึ้งครับแต่ก็โชคดีที่ได้ไปออกอีเวนต์เจอพี่ๆน้องๆครับไม่งั้นผมก็จะนั่งซึมอยู่บนโซฟามันเป็นภาวะแปลกๆครับก็มันมีภาพที่เห็นนะครับตอนออกอีเวนต์มันคนไปดูกันทั้งครอบครัวครับมีพ่อแม่ลูกถึงผมจะไม่กล้าออกตัวว่ามันเป็นหนังครอบครัวเพราะว่ามันแทงกระตาทะลุหัวแล้วเปิดแล้วกลัวเด็กดูเยอะด้วยครับแต่ก็เป็นภาพที่เราสึกว่าเราประทับใจเราสามารถเราทำหนังให้มันเป็นสนสนุกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันตรงตามโจทย์เราอยากให้มันเป็นรถไฟเหาะอยากให้คนดูสนุกแล้วก็ออกมาแล้วมีความสุขกันซึ่งมันก็ได้ผลตรงนั้นก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็
ตอนนี้มันอาจจะมีเรื่องของหนังซูมนะออกมาตอนนี้เขาเริ่มรณรงค์แล้วจริงๆมันก็ไม่ใช่ฝั่งเราประเทศเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านก็หลุดซูมมาชนิดว่าเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกันก็จริงๆเรื่องนี้มันทำเพื่อให้ดูในโรงจริงๆนะครับแล้วก็หนังซูมภาพไม่ชัดแล้วก็เราก็ทำมืดแกล้งหนังซูมไม่ด้วยจะมืดมากคุณจะมองอะไรไม่เห็นนะครับคุณต้องไปคุณไปดูที่โรงนะครับก็ฝากที่หยด2ด้วยนะครับก็จริงๆแล้วพวกเราตั้งใจกันมากดูจากพลังนักแสดงคนเขียนบทเราอดทนอดตาหลับขับตานอนกันมานะครับเพื่อผลงานนี้แล้วก็มันได้รับการตอบโจทย์ที่ดีคนดูแล้วก็อยากให้คนดูกันเยอะๆครับเพื่อที่ทีมงานแล้วนักแสดงจะมีพลังในการที่สานต่อเพราะจริงเราก็รอพวกคนดูแหละครับทุกท่านนะครับที่ไปอุดหนุนเพื่อเป็นพลังที่ทำให้เราสานต่อจักรวาลที่หยดต่อครับครับเมื่อจริงๆอยากเสริมอีกเรื่องนึงเพราะว่าที่ไม่อยากให้ดูซูมกันเพราะว่าเสียงครับภาคนี้ผมเห็นผมไปดูในโรงแล้วชัดเจนเลยคือเสียงควอลิตี้มิกซ์มาแบบว่าโอ้สุดยอดกว่าเดิมมากผมว่าต้องรอไปดูในโรง IMAX นี่แบบว้าวมันสุดยอดที่โอ้ตอนหมอเสมผมมานี่ก็ยิ่งสะดุ้งเลยครับพึ่งเลยนี่สะดุ้งเลยมันเป็นกิจกรรมกลุ่มจริงๆต้องไปดูกับเพื่อนในโรงสนุกครับเหมือนเรื่องนี้เหมือนนั่งรถไฟห่อเลยต้องมานั่งกันหลายคนสนุกนะครับโอเคก็ขอบคุณที่คุยมากนะครับขอบคุณทีมงานทุกคนมากสุดท้ายแล้วยังเห็นในแชทบอกว่ายังอยากให้พี่ท็อปกับพี่แฟงฝากผลงานนะครับทุกคนฝากอีกรอบทั้งสองคนนะครับเดี๋ยวเป็นคำด่าผมนะก็สุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวฝากสองคนนี้ปิดรายการให้ผมหน่อยแล้วก็เจอกันวันพฤหัสหน้านะครับจริงๆต้องให้พี่ก่อนปิดรายการผมให้แขกปิดรายการสองคนนะครับเพราะว่าแชทบอกว่าอยากเห็นนะครับก็เจอกันพฤหัสหน้านะครับให้สองคนฝากผลงานหน่อยแล้วก็ฝากที่หยดให้หน่อยฮะพี่ท็อปก่อนก็ได้ให้แฟงผมก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวให้พี่ท็อปปิดสวยๆเอาอย่างนั้นใช่เดี๋ยวผมปิดให้เละเลยทีนี้ครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับที่หยดสองนะครับอย่างที่พี่คุยบอกครับทีมงานทุกคนนะฮะนักแสดงทุกคนเนี่ยตั้งใจทำกันมากครับก็อยากให้ทุกคนนะครับไปดูในโรงครับผมครับฝากไว้ด้วยนะครับที่หยด2นะครับอยากให้คนไทยทุกคนเนี่ยสนับสนุนหนังไทยดันหนังไทยให้ไปแบบว่าสูงๆเลยตอนนี้ก็แบบเกณฑ์คาดมากๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้ความสนใจภาพยนตร์ที่หยด2มากขนาดนี้ครับก็ขอบคุณครับผมโอเคฮะพี่ท็อปเป็นรายการฟังเสียงฟังเสียงพี่แฟงแล้วอยากจะละลายเลยอ่ะละลายเออใช่ฟังเสียงพี่แฟงแล้วอยากละลายมากเลยมีไหมแล้วจะได้กล่อมนอนกันหลับฝันดีทุกคนครับตื่นครับตอนนี้ความเสียงผมนะครับฝากอยู่ที่พี่ท็อปนะครับพี่ท็อปปิดรายการให้ผมหน่อยปิดรายการซีมยาร์ดใช่ไหมครับไม่ใช่ปิดเขาจะช็อกครับเขาจะช็อก EP19ปิดให้ผมหน่อยแล้วที่ลอยอยู่ข้างบนสตรีมยาร์ดนี่คืออะไรครับเนี่ยสตรีมยาร์ดอันนี้มันเป็นโปรแกรมไลฟ์พี่แย่แล้วนี่ผมจดหัวไว้ด้วยเป็นไงไลฟ์ตีนยาร์ดที่หยด2นึกว่าชื่อรายการเอ้ยตอนแรกผมก็เข้าใจแบบนั้นเหมือนกันนะว่ามันขึ้นด้านบนเค้าเจอช็อกเหรอครับพี่พี่ผมชอบกันเฮ้ยทุกคนอย่าหาว่าผมไม่โปรเฟชชั่นนอลนะครับไอ้ที่ช่องแชทอุดหูไว้ก่อนผมขอเตรียมกับพี่ท็อปปิดรายการก่อนไม่คนไม่โปรเฟชชั่นนอลเป็นผมเรียบร้อยแล้วครับไม่ใช่เป็นใครครับผมคนเดียวผมรับจบคนเดียวเลยครับโอเคครับถามพี่ท็อปปิดรายการให้ผมหน่อยฮะครับผมก็ฝากด้วยนะครับภาพยนตร์ที่หยด2นะครับตอนนี้ปีนี้ครับหนังไทยคึกคักมากเลยจริงๆคึกคักมาตั้งแต่ปีที่แล้วแหละนะครับผมก็โอ้โหผมชอบมากการที่โยนคอนเทนต์ดีๆลงมาในสนามแข่งขันที่ชื่อว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยนะครับกับบุคลากรในอุตสาหกรรมนี้ตอนนี้กำลังสนุกสนานเลยครับโยนแข่งกันด้วยคุณภาพนะครับก็อยากให้คนไทยสนับสนุนหนังไทยแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราจะได้มีคอนเทนต์คุณภาพที่มันดีขึ้นเพื่อใครเพื่อคนดูนั่นแหละครับที่จะได้ดูอะไรที่มันหลากหลายขึ้นแล้วก็ผมอยากฝากไว้นิดนึงครับหนังนะครับภาพยนตร์นะครับมันคือสื่อบันเทิงครับไม่ได้ทำมาเพื่อเชิดชูหรือโจมตีอะไรทั้งนั้นครับมันเราทำมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอย่าดราม่าอย่าซีเรียสมากเราไปเสพความบันเทิงเสพคอนเทนต์กันในโรงภาพยนตร์นะครับยังไงก็ฝากด้วยครับแล้วก็อย่างที่พี่คุยบอกครับภาพยนตร์ตั้งใจทำโปรเซสที่มันนานเป็นปีหลายเดือนเนี่ย
เพราะว่าเราตั้งใจให้คุณได้เสพแบบรูปรสกลิ่นเสียงนะครับอาจจะไม่ได้กลิ่นในโรงแต่ว่าภาพกับเสียงที่ตั้งใจทํามาเนี่ยครับคือตั้งใจทําให้ไปดูในโรงภาพยนตร์ได้รับอรรถรสแบบเต็มๆนะครับถ้าคุณไปดูตามช่องทางธรรมชาติแน่นอนครับอรรถรสในบางซีนบางตอนการต่อเนื่องมันอาจจะไม่เต็มที่เหมือนที่ทีมงานตั้งใจไว้นะครับฝากด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณพี่ทอมมากครับบ๊ายบายครับทุกคนช่องแชทด้วยนะครับไปต่อกันใน X ไปต่อกันในโซเชียลได้นะครับรายการนี้แต่ก็บ๊ายบายผมเหนื่อยแล้วเหนื่อยกับทุกคนหน่อยๆครับเจอกันครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดี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 ครับ